รายชื่อของทีมก็จะให้ทราบว่ามีใครกันบ้างเมื่อดาวิดโรเชล่าไม่ลงสุดชนสงวนดีก็สวมปลอกแขนกับทางทีมการท่าเรือนะครับครับส่วนบางกอกกาสก็เป็นสมิธเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะได้มาไล่เรียงดูกันนะครับว่าทั้งสองทีมนั้นส่งใครลงสนามกันบ้างครับผู้สินคือวรินทร์ศัสดีนะครับโดยมีมงคลชัยเพชรศรีเป็นผู้สินที่4ไปดูรายชื่อผู้เล่นของบางกอกกลาสกันครับเกมนี้เนี่ยมีวันลบแซ่จิ๋วเป็นผู้สาประตูนะครับหลัง3คนมีประวินวัฒน์แมตสมิธแล้วก็สุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะครับส่วนริมเส้นทางซ้ายเป็นธนาสิทธิ์สิริพลาครับทางขวาเจษฎากรเหมแดงพีรพงศ์พิชิตชลรัตน์ยืนคู่กลางกับศิวกรแสงวงครับส่วนโตตี้จะขึ้นเกมรุกให้กับอาเรียโรดริเกสแล้วก็ลาสลัสคาอิมบีท่าเรือมีวรวุฒิแก้วผูกเป็นผู้สาประตูครับแนวรับ4คนแบ็กซ้ายเป็นสุชนสงวนดีแบ็กขวาประกาศิษฐ์แสนสุขเซนเตอร์ณรงค์ฤทธิ์สามนปานยืนคู่กับทศพลลาเทศมิดฟิลด์ตัวรับเป็นแซดินโยนะครับมิดฟิลด์ริมเส้นทางซ้ายเป็นเก่งกิจนกัสโตทางขวาประกอบเปรมพักในขณะที่คุกกลางสิวกรแสงวงยืนกับนิติพงษ์เสลานนท์นะครับส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเตียโก้คุณย่าครับกัปตันของทั้งสองทีมนะครับมาสมิธและสุชนสงวนดีทางฝั่งบางกอกกลาสได้เลือกแดนก่อนครับมาสมิธก็เลือกบุกจากซ้ายไปขวาคือวันนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วบางกอกกลาสแค่เสมอกับการท่าเรือ 1-1 ก็ได้เข้าชิงเพราะมี5คะแนนเป็นรองเชียงรายอยู่1คะแนนนะครับถ้าเสมอ 1-1 ก็เพิ่มมาอีก2คะแนนใช่ครับพูดถึงในวันนี้นะครับสำหรับแฟนๆของ True For You ที่รับชมกันอยู่นะครับก็สามารถร่วมสนุกได้นะครับจากเกมนัดนี้ที่เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ True For You นั้นจัดให้นะครับสำหรับใครที่อยากไปดูเกมนัดนี้ในรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศที่ลีโอสเตเดียมก็เป็นกิจกรรมของการเชียร์หรูดูแชมป์ครับดูแบบในห้อง VIP Box เลยนะครับที่ Rio Stadium ก็ไปติดตามกิจกรรมได้ในแฟนเพจของ True For You นะครับทางมหาวิทยาลัยสอนการท่าเรือครับสกุลเนรักก็นะครับรวมๆทีมข้างๆท่านอุปนายกครับต้องรอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองนะครับรองก่อนแล้วครับวันนี้ทาเซฟสกี้ได้พักนะครับมาดูว่าในเวอร์ชันที่ใช้ถ้าตามที่แผนมาก็เป็นโตติที่ยืนแทนตำแหน่งของทาเซฟสกี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบีจีในเกมนัดนี้ก็ให้โอกาสอาริโรดิเกสครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนัดแรกออกสตาร์ทเป็นสำรองนะครับส่วนเกมรุกของท่าเรือคุณย่ายังยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับก็มาปรบมือให้กับแฟนการท่าเรือที่มาเชียร์นะครับปีหน้าก็ไปเที่ยวทั่วไทยก่อนสำหรับการท่าเรือเสื้อขาวกางเกงดำนะครับผู้สินในเกมนี้ครับคุณวรินทร์ศัสดีอีกหนึ่งผู้สินหน้าใสในวงการฟุตบอลบ้านเราพอตัวครับเป็นแฟนของท่าเรือเกมนี้ก็เหมือนเป็นการรัว
4กรองก่อนที่ลีกจะเริ่มนะครับจะเปิดในปลายเดือนนี้ฝั่งการท่าเรือจะเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับการท่าเรือถ้าชนะแล้วชนะประตูเยอะหน่อยก็มีโอกาสขึ้นมาเป็นจ่าฝูงจะแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันนะครับเอาครับเกมเริ่มแล้วลองใช้บอลยาวทักทายและบอลทางการท่าเรือขึ้นทางขวาดูเลาะมาเป็นประกรที่ลุยขึ้นมาเป็นบอลทุบนะครับของทางการท่าเรือประกรเดียวกับธนาสิทธิ์แล้วครับนัดที่แล้วนี่ออกสตาร์ทเป็นสำรองนะครับธนาสิทธิ์ศิริพลาประกาศเสร็จทุ่มมาทุ่มมาให้กับไซวิโยแต่เสียบอลจะสวนแล้วครับในวันนี้ของทางตัวติดมีเลือกให้ใครบี้ไม่รับมีตัวเติมมาหาครับดูทางซ้ายขวาจะมีมารอแล้วเจษฎกรรอละมองมาที่เจษฎกรเห็นแล้วตั้งคืนโอ้โหไม่ยอมยิงเจษฎกรว่าได้ทักทายเดินหน้ากันไปสุวรรณพัฒน์ให้มาที่เจษฎกรชิงเข้ามาในยังพอมาได้ครับทางบางกอกกลาสโตติบังได้ฟ้าก็โดนจิ้มอยู่วันนี้โดนสิวกรก็มี2ศิวกรที่จะประทานกลางสนามนะครับครับแสงวงนี่เป็นของบางกอกกลาสส่วนฝั่งจากูกษาคนนี้เป็นของท่าเรือครับเป็นกลางรับทั้งคู่ด้วยใช่ครับตำแหน่งเดียวกันดูฟรีคิกของบางกอกกลาสครับออกสตาร์ทได้ดูดันพอตัวเลยครับเจ้าถิ่นโตติจะเปิดนะครับลูกฟรีคิกของบางกอกกลาสโตติปั่นเข้ามากลางได้ขึ้นด้วยไกลๆน่าจะเป็นทางอาเลียนนะครับที่ได้ขึ้นเนี่ยครับอาเลียนรูเกสบอลทุ่มของการท่าเรือสุชนจะทุ่มทุ่มขึ้นหน้ามามีผลักแล้วครับจังหวะเจษฎกรไปหนุนใส่น่าจะเป็นทางเดียโก้คุณย่าครับที่โดนหนุนบอลสั้นๆของการท่าเรือชาวิโยไปขวาบอลยาวของทศพลลาเทสครับไม่ทะลุแต่แมตสวิตทีนี้เป็นบางกอกกลาสที่บอลลงพื้นได้ใช้บอลยาวสวนเหมือนกันทางซ้ายดูเหลี่ยมนี้อาเลียนด้วยกับทศพลเหมือนจิมน่าจะได้ฝ่าแต่ว่าบอลออกหลังเป็นบอลตั้งแต่จับประตูของการท่าเรือแล้วครับดูจังหวะถึงมุมชงได้ก่อนแล้วบังนะครับให้เป็นบอลตั้งแต่ขึ้นมาครับจังหวะสกิปด้วยขวาของแอร์เรียลบอลออกหลังไปครับบอลวุฒิเปิดมาบอลลงพื้นมันจะมีเจ็บศีรษะปะทะกันนะครับโตติเด็กมันโดนแข็งเกินมากกว่าที่ซ้ำไปอาชาเนี่ยถ้าเจ็บตรงนั้นน่าเป็นแขนของแมตสวิทมากกว่านะครับเกมเดินต่อบอของการท่าเรือครับเซวินโยระบบบาดในตำแหน่งตัวคุมจังหวะอย่างนี้บอลยาวตัวภาพเดียวก็ติโก้คุณด่าได้โอกาสรับน้ำหนักบอลน้ำหนักบอลถึงแต่ข้ามแล้วครับข้ามแล้ว 1-0 โอ้โหการเตือนขึ้นนำคือเป็นประตูที่ได้แบบแฟนท่าเรือต้องลุ้นเลยครับว่าบอลอยู่ไหนครับโอ้โหติโก้คุณย่า1-0ครับท่าเรือนำตั้งแต่4นาทีแรกครับคือมี2ช็อตเลยนะครับคือน้ำหนักจะถึงแล้วยังโดนเสาโดนเสาอีกแล้วโดนเสาแล้วจะข้ามหรือเปล่าครับโอ้โหแต่1-0ไปแล้วครับบอลข้ามเส้นชัดเจนนะครับเดี๋ยวก็คุณย่าดูครับเกมรับของบางกอกกลาสไปพลาดกันเองแล้วคุณย่าเร็วจีเลยครับโอ้โหถึงก่อนแมตต์สมิธถึงก่อนมารบแซ่จิ๋วบอลชนเสาดูครับเดี๋ยวดูนะครับประวินวัฒน์หมกมาถึงก่อนแล้วจิ้มเลยครับพอจิ้มแล้วนี่ต้องลุ้นแล้วครับชนเสาปังบอลมันไหลข้ามไปแล้วครับโอ้โหแหมลูกแบบนี้นี่ก็ยังเป็นเครื่องหมายการค้าของเตียวกุ๊กคุณย่านะครับยังต่อเนื่องดูครับบอลมันไม่ทันแล้วครับมาสุวรรณพัฒน์ข้ามไปแล้ว
ได้เฮก่อนแล้วครับครับต้องลุ้นหน่อยนึงก่อนจะได้เฮ1-0ที่การท่าเรือขึ้นนำจังหวะที่ขึ้นหลังหนักขาดของปวินวัฒน์นะครับนิดเดียวก็เสียท่าแก่ทีโก้คุณย่าเลยครับแค่3นาทีเท่านั้นครับที่การท่าเรือขึ้นนำเขียนโดนต่อปวินวัฒน์พอแดนกลางธีรพงษ์ย้อนมาตรงมาตั้งที่ศิวกรแล้วครับแมสสวิทคืนศิวกรออกมาขวาปวินวัฒน์สุวรรณพัฒน์อีกครับบอลหลุดออกข้างไปก่อนแล้วบอลทุ่งของการท่าเรือครับก็จะเป็นสุชนที่จะขึ้นมาทุ่มสุชนทุ่มขึ้นหน้าศิวกรบอลมันแรงไปครับคนทางสุวรรณพัฒน์ดักได้แล้วตรงนี้เกษตรกรไม่ถึงเป็นการท่าเรือได้ย้อนมาซ้ายใหม่เก็กเก็บเบิ้ลยัวเดียวครับใช้ความเร็วของเตโกคุณย่าเบียดกันกับสุวรรณพัฒน์ไปแซะเองเป็นบอลตั้งแต่จากประตูของทางของการวัดต้องมองหน้าหน่อยครับนี่ก็อีกหนึ่งลูกเครื่องหมายการค้าของคุณย่าครับความขยันไล่ล่าไม่มีหยุดของเตโกคุณย่าครับดูบังปั๊บนี่จะบังให้บอลออกหลังคุณย่าก็เหนียกับมาแซะหลังสุวรรณพัฒน์มีมองหน่อยตัดมาใครพี่ลุกขึ้นมาอาครับคุณแล้วปัดที่จุดนัดพบว่าโดนเคลื่อนออกมาเป็นบอลทุ่มนะครับของมังกรกัสเร่งจะสกอร์ปล่อยคายบี้เล่นคายบี้ยาวครึ่งยาวไปหน่อยหลุดเท้าเสียทุ่มแล้วครับต้องมีงานตั้งแต่ต้นเกมเลยครับอนุรักษ์ถือว่าคุณย่าไม่ไปไหนแต่จังหวะสองเป็นชายโยที่จะลงพื้นได้ให้โดงก็กลายเป็นว่าบางกอกปลาที่เอาลงพื้นได้นะครับขึ้นเกมที่ศิวกรซ้ายธนสิทธิ์ขยับยังไม่จ่ายเร็วครับวินวัฒน์ย้อนมาให้กับแมทสมิธสุวรรณพัฒน์เห็นเก่งกีบมาก็คืนหลังเลยครับไปตั้งที่วันลบถือว่าทางขวาตั้งครับดูจังหวะนี่จะสระกรไปติดสุดชนหน่อยเนี่ยบังได้บังขืนโดนกับสุดชนมีแค่กีมาช่วยแล้วเป็นเซมิโยที่ทำหลุดออกข้างแล้วครับเซมิโยทำหลุดบอลทุ่งมากอกกลาสทุบเร็วชิงเร็วครับโตติกแต่เป็นอาเลนมากกว่าอาเลนครับเจอสุดชนมาจิ้มแล้วเซมิโยมาช่วยกรองมาได้แล้วครับทางการท่าเรือนรงฤทธิ์วางยาวขึ้นหน้ามาทางหน้าติดโซนพัฒน์แต่จังหวะเข้ามาข้างในตรงนี้50-50มาสวิตโอ้จังหวะเบียดของนิติพงศ์ทำได้ดีครับบอลแถว2ของการท่าเรือข้ามมาที่น่าล้ำซะก่อนโอ้โหสาแต่งลังจังหางเลยครับโอ้โหเจ้าตัวถอยฉีกมาริมเส้นไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับทีมก็คุณย่าโดนจับล้ำหน้าไปนะครับนี่ครับพยายามฉีกมาแต่อาจจะเหลื่อมนิดเดียวครับผู้ช่วยตีธงขึ้นมาว่าล้ำหน้าซะก่อนถอยมาไม่พอครับพอทุ่มของมะกอกกลาสโตติเล่งกับไทยบี้ก็ล้ำเหมือนกันในลูกฟรีคิกที่การท่าเรือจะได้เปิดขึ้นมาล่ะครับมาดูจังหวะขยับของไทยบี้โอ้โหล้ำเยอะเลยครับยังย้อนกลับออกมาไม่พอครับคือโตติพยายามจะโวยว่าข้างในมีอยู่แต่ดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้ล้ำเยอะครับเปลี่ยนเสื้อแล้วคือตอนแรกเนี่ยเป็นเสื้อขาวแล้วมันเป็นสีเดียวกับท่าเรือก็เลยต้องไปใส่เยี่ยมนะครับคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นยูนิฟอร์มของ BG ไปแล้วหัวอาวุธเปิดมาดีโก้ตั้งแต่มาเข้าทางของมังกรฟ้าตาเขาเจอก้อนเบิ้ลเร็วทิ้งที่ว่างไคบี้บอลแรกอุ้งหลวมนิดเดียวก็โดนนรงฤทธิ์แซะทิ้งบอลทุ่มของมังกรฟ้าแล้วครับโดยเจษฎากรครับจะทุ่มโตติเล่นกับศิวกรย้อนมาขวาใหม่โอ้ได้ไอเดียให้จังหวะนี้ดูเจษฎากรเปิดโค้งมาก็ลึกถึงวรวุฒิขึ้นมาถึงสุดทางแต่ไม่ได้จบนะครับบางกอกกลาสวรวุฒิเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม่นแม่นตีโก้คุณย่า
เดี๋ยวก็เอาลงพื้นได้เลือกทางขวาหมอปริ้นหาได้จังหวะนี้ดูควบมาของทางประกอบประกอบเปรมพังเปิดครับเหมือน2จิต2ใจครับง้างตอนแรกเนี่ยใจเหมือนจะกดเองเลยครับเหมือนจะเปลี่ยนใจช็อตสุดท้ายเห็นฤทธิพงศ์กำลังปรีเข้าไปข้างในโอ้ยให้ลูกนี้ของเดียวก็คุณย่าร้ายจริงๆครับแล้วดูครับบอลแรกเนี่ยก้มหน้าง้างแล้วไปเปลี่ยนใจเปิดครับมาใหม่ครับเดียวก็คุณย่าทางซ้ายดูคู่คามเกมรับของบางกอกกลั๊ดได้ดีเลยเก่งกิ๊กโอ้โหวันลบซุปเปอร์เซฟว่าถึงก่อนด้วยนะครับทีนี้บางกอกกลั๊ดจะสวนแล้วทางซ้ายธนสิทธิ์มายังเร็วไม่ได้พีระพงศ์ทิ้งที่ว่างให้ตัวแถว2เล่นก็คายบี้เนี่ยถล่มด้วยกลัวจะล้ำก็โดนประกาศสิทธิ์บังแล้วครับจังหวะนี้ของโตติเป็นบอลทุ่มที่การท่าเรือได้ศอกขวาอาจจะไปกระแทกกับป้าย LED ข้างสนามนะครับประกาศสิทธิ์แสนสุขบอลทุ่มครับจะทุ่มโดยประกาศสิทธิ์แล้วครับดูจังหวะบังของประกาศสิทธิ์นะครับแล้วโตตี้กระแทกแน่ครับไหลไปชนกับป้าย LED ข้างสนามประกาศสิทธิ์ทุ่มเองทุ่มขึ้นมาโดนคาร์บี้จิ้มทิ้งแล้วครับบอลยังไม่ถึงชีวกรจากกุปสัตว์และทุ่มใหม่เอาการท่าเรือ10นาทีผ่านนะครับการท่าเรือนำอยู่ 1-0 การทุ่มเข้ามาในมาที่ประกอบเลือกซ้ายสุชนไม่มีใครทำทางแล้วครับสุชนมีเกงกิ๋วริมเส้นให้เกงกิ๋วเกงกิ๋วคืนมันแรงไปหน่อยแล้วก็เหมือนจะเป็นทางนิธิพงศ์ที่มาจิ้มทิ้งนะครับบอลทุ่งของบางกอกกลาสแล้วครับปักศรีลานนท์ครับก็ย้ำตั้งแต่เกมก่อนๆหน้านี้คือแฟนบอลอย่าเพิ่งไปซื้อเสื้อนะครับคือที่พูดนี่ก็คือยังบางทีอาจจะยังไม่ใช่เสื้อเบอร์จริงสำหรับทีมที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับยังไม่ได้เปิดตัวยังเป็นการเบอร์เสื้อนักเตะอะไรแบบนี้นะครับครับมาอีกครั้งดูจังหวะนี้ของประกอบคลึงหลอกได้เลือกหักข้อมาให้เกนกิจกระชอกมาครับเกนกิจโดนเครื่องมาได้ทีมบางกอกกลาสศิวกรจะสวนบ้างไปที่ธนสิทธิ์แล้วครับหรือว่าจะโต้ได้เร็วหรือไม่เมื่อมีคาร์บี้อยู่แล้วศิวกรเลือกซ้ายทางซ้ายโตติได้เอาลงพื้นได้ครับดวงกับประกาศสิทธิ์โตติกระชากผ่านเล็งแล้วเล็งชิปมาให้กับลาสลัดคาอิปีโอ้โหแม่ต้องถือว่าเป็นเซฟสำคัญเลยครับของวรุฒิแก้วผูกครับพักแป๊บพองง้างปุ๊บในวรุฒิมาแล้วครับดูโตติครับบทบาทเยอะเลยนะครับช่วง10นาทีเสร็จพักง้างเต็มวงเลยครับแต่มาแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่ว่าโดดกลางไม้กลางมือมาเต็มอกเลยครับของวรุฒิเซฟได้ครับบางกอกกลาสได้แค่เตะมุมเท่านั้นครับแต่เปิดโดยโตติเลือกไปทางเสา2ที่มัดสวิตช์ว่าแต่ว่าโดนขวางซะก่อนกันเท่าเดินเคลื่อนที่ออกมาไม่มีใครนะครับบางกอกกลาสขึ้นหน้ากันใหม่บอซ้ายของโทรพัฒน์ไปที่ธนสิทธิ์ได้ธนสิทธิ์หาตัวเติมไม่มีฝ่าเองครับฝ่าแล้วไหลเชือกสั้นโดนอ่านได้โดยสุภกรสุภูสัตว์สุภกรโดนคายพี่ฝ่าแล้วครับการท่าเรือได้ลูกฟรีคิกสุภกรจะแต่งหนีเปลี่ยนสปีดหนีแต่ว่าโดนเกี่ยวไว้โดยลาซัสคายพี่ครับเสียฝ่าเป็นหัวรุ่นแก้วผูกนะครับที่จะเปิดออกมาลูกฟรีคิกของการท่าเรือเซฟยากไปหนึ่งจังหวะครับหัวรุ่นเลือกมาซ้ายมาติดเจษฎากรมังกรกัสหรือว่าบอกข้างในพีระพงศ์บอกโลบไปซ้ายครับเปลี่ยนไปที่อาจารย์ถ้าไปอยู่ซ้ายแล้วว่าสลับกันโดยถาวรนู่นเรื่องแค่ชั่วจังหวะหนึ่งครับหมอมาที่ประกาศสิทธิ์ยอมเสียทุ่มนะครับทิงคาบี้บีบเข้ามาบอลทุ่มเข้ามากอกกลาสเล่นไปแล้วชนะสิทธิ์เด
ธนาสิทธิ์ไม่เข้าใจกับจังหวะช่องบอลกับไข่พี่นะครับชายวิญโยเคลื่อนมาเรียกว่าอีโก้พักก็เจอกับแมตต์สมิธครับโดนมือหน่อยๆเห็นว่าไม่ได้เปรียบแน่ๆว่าเอาฟ้าครับอีโก้คุณย่าแมตต์สมิธก็ไล่ไม่ให้คุณย่าได้เล่นได้ง่ายๆนะครับจะแต่งบอลนี้มีมือครับมือไปตึงไหล่ว่าไปต่อไม่ได้ก็เรียกเอาฟาวครับลูกฟรีคิกเล่นไปแล้วครับการท่าเรือทศพลไปขึ้นที่ประกาศสิทธิ์ประกาศสิทธิ์ให้ประกรณ์ย้อนมาทศพลเบิ้ลแก้ออกมาไม่มีใครครับบอลจังหวะ2เป็นมังกรกลาสได้พิรพงษ์เลือกไปที่ชวนภัทรนะครับซ้ายธนสิทธิ์ใครควบมาดันแรกที่ประกาศสิบเปิดติดประกาศกระชอกแล้วมาแถวสองเป็นซิลกอร์จากหัวศาสตร์เก็บได้ครับแถวสองของบางกอกกลาสไม่มีใครมาเก็บตกการท่าเรือจะขึ้นโอ้จ่ายพลาดสุภาพชกได้ไปยังเร็วไม่ได้เบียร์พงต้องแก้ไขใหม่ครับมาขวาโตติขวาสุดเจษฎากรเติมเล่นกันกับโตติยังบีบเก็บรับของการท่าเรือยังไม่ได้ครับวินวัฒน์ข้ามฝากไม่แม่นแล้วไปเข้าทางประกาศสิทธิ์ทีนี้ประกาศสิทธิ์ก็ทะยานมุมสวนเลยครับเป้าที่ติวโก้น้ำหนักได้ด้วยเอาติวโก้เก่งกีมาแล้วครับมากับนิติพงศ์ลองได้หนึ่งหรือว่าติวโก้จะเลือกให้ตัวไกลเลือกมาที่สุภกรขวาโดนตามมาแล้วไม่ได้ช่องมาเอามาใหม่เซวิโยมาที่ติวโก้คุณย่าพอหลายจังหวะบางกอกกลาสก็มาแน่นแล้วครับเอาฝาวฉลาดจริงๆครับลูกแบบนี้นะครับที่เรียกประโยชน์ให้กับทีมได้ของเตียโก้คุณย่าครับปักออกมาถึงปั๊บที่แคทเรียกฝาวทันทีครับโอ้โหบางช็อตนี่ก็เล่นกับคุณย่ายากครับคือที่จริงถ้าเกิดเจษฎากรไม่เข้าแกจะกระโดดเลยลูกฟรีคิกการท่าเรือได้นะครับโดยประกรณ์เป็นพักแต่คนเล่นตกก็เจอทีมเก่านะครับสัญญาณมาปกรณ์เปิดโค้งโค้งไปทางเสา2มาซื้อตรงขึ้นนะครับเปลี่ยนทางทิ้งออกไปมาเป็นลูกเตะมุมของทางการท่าเรือแล้วครับได้บอมใส่จากลูกตั้งเตะอีกรอบครับจากเป็นประกรณ์เปรมพักครับที่จะไปเปิดดูเล่นดีขึ้นกว่านัดที่แล้วนะของการท่าเรือครับจะว่าไปแล้วเนี่ยประกรณ์มาที่เสาแรกเปลี่ยนทางเสาส่งเตียโก้โอ้โหก็พอเป็นเกมที่เตียโก้คุณย่ามีบทบาทเยอะเกมรุกของท่าเรือก็มาทันทีนะครับโอ้โหอยู่บอลโฉบขึ้นที่เสาแรกของเกงกีแล้วโฉบตัดหน้าพวินวัฒน์ดื้อเลยครับโอ้โหลูกแบบนี้ครับรูปปฏิกิริยาของคุณย่านี่เหลือร้ายจริงๆครับบอลกระดอนมากระเด้งมาคาดการแล้วโฉบตัดหน้าเลยครับครับเพียงแต่มงย่าครับจังหวะของคุณย่าตัดมาก็เป็นการท่าเรือได้ครองบอลแซจิงโยเปิดมาให้กับเก็งกิดวลกันกับปวินวัฒน์บังได้มิดครับแข็งแกร่งของปวินวัฒน์บุญยงบอลตั้งเตะจากประตูมังกรกลาสครับข้ามมาขวาเป่าก็โดนดักไปโดยสุชนแล้วจังหวะ2นิติพงศ์บอกกระชอนที่แซจิงโยหาแซจิงโยเจอไข่บี้มาได้แค่ทุ่มนะครับไม่ได้ฟาวสุชนทุ่มทุ่มให้ซาชิโยโดนดักได้แล้วครับทีนี้ดูบังกอกกลาสจับโต้เร็วบ้างโตเตะซ้ายขยับแล้วบอลถึงธนสิทธิ์หาครับธนสิทธิ์จะยกเจอประกาศสิทธิ์จิ้มได้แล้วมีตัวเติมมาให้กับทางธนสิทธิ์ใหม่ธนสิทธิ์
ไทบี้สั้นน้ำหนักขาดก็เลยโดนสุชนดักได้แล้วครับแล้วการท่าเรือจะขึ้นเกมที่ทศพลลาเทศสั้นๆกับประกาศสิครับส่งต่อถึงทางขวาศิวกรมาให้ปกรณ์ส่งต่อนิติพงศ์เบิ้ลน้ำหนักก็ขาดเหมือนกันเลยโดนสวนหนาครับดูเหลี่ยมนี้ของทางแอลเลนหลบอีกเพสโอ้โหอุตส่าห์ได้โฉบมาได้แต่ว่าจังหวะส่องสุดท้ายของเอเรียลโรดริเกสเนี่ยไปตรงตัววรุฒิแก้วผูกเลยครับเลือกที่จะยิงด้วยขวายิงแบบดีดๆนะครับเอเรียลถึงกับลากหนีตัวบล็อกแล้วดีดขวากะการฉีดยากะให้บอลมันเข้าเสียบมุมแต่บอลไปตรงตัววรุฒิมาอีกรอบครับพี่จีโดยไทบี้นะครับโยกแล้วป๊อตเลือกมาไม่ถึงตัวติดเข้าดักได้ใหม่ไทบี้ย้อนมาให้กับธนสิทธิ์ธนสิทธิ์ฝ่าเองหาเข้าฝ่าย้อนมาโอ้โหไปเข้าทางประกรณ์ทีนี้กันทะเลจะสวดบ้างประกรณ์แล้วกันนิติพงศ์นิติพงศ์เสรานนท์ทางขวาไม่มีมาหลายทุกช่องคุณน้ำหนักมันลดไปเยอะครับแหวกมาในไอเดียได้แล้วครับแต่ว่าน้ำหนักแรงเกินไปครับคุณย่าเล่นไม่ได้บางกอกกลาสจะขึ้นที่ธนสิทธิ์มาตั้งข้างในธีรพงศ์ให้ศิวกรเล่นเสือกรแสงวงสั้นๆคือมีตัวขยับมาไม่ให้ครับเล่นมาที่โตติบอถึงเสือกรหาจังหวะกันใหม่ปรินวัตรไปตั้งข้างในครับเสือกรเลือกแมนกับธนสิทธิ์อาพิธพงษ์คืนเหลี่ยมนี้ดูธนสิทธิ์ฝาแล้วฝากมาให้กับโตติโอกระชกไม่มาเอาตัวเบียร์ซ้ายของโตติยิงแต่ละช็อตวันนี้ช่วง20นาทีผ่านของ BG เหมือนมีแม่เหล็กดูดเข้าหาวรวุฒิเลยครับโอ้โหบอลคุกคลิกไปมาแล้วสุดท้ายยังได้จบนะครับเนี่ยครับยังกระเด้งมาเข้าทางโตติพอหักซ้ายปั๊บก็ตรงตัววรวุฒิอีกครับว่าเซฟหลายหนแต่ยังเป็นงานที่ไม่ยากมากนะของวรวุฒิครับตัดมาบอลหลุดออกข้างบอลทุ่มของบางกอกกลาสครับทุ่มโดยเจษฎากรทุ่มไม่ถึงแต่ก็ยังในทุ่มใหม่ครับสุชนมือถกทิ้งเสียงโคตรจุดกำกับตลอดเลยนะครับบอลลงมาที่ปวินวัฒน์ให้ธีรพงษ์ให้ซ้ายสุวรรณพัฒน์คืนธีรพงษ์แล้วครับยังไม่ได้ช่องดูสิวกรพลาดวางข้ามมาแมตต์โอ้โหแต่เสือกรว่าเคลื่อนที่ดีแล้วแต่บอลไปคนละเหลี่ยมเลยครับเริ่มจะเป็นช่วงเวลาของบางกอกกลาสบ้างนะครับผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกต้นเกมออกสตาร์ทบุบว่าพอตัวครับท่าเรือธีรพงศ์ไปขึ้นที่สุวรรณพัฒน์นะครับดูพินพงข้ามมาขวาแม่นกับโตเตะดวงกระสุนชนแล้วครับเลาะสับหลอกได้แล้วปัดเปิดมาเสาแรกโดนเครื่องมายังแม่นยังว่าพุทธพลลาเทศแล้วบอลไม่ออกด้วยได้ชิวกรแย่งจากเดี๋ยวก็คุณย่าได้แล้วฝ่าเจอเก่งกิ่มมาขวางเก่งกิ่มฟาวได้ลงตัวจริงต่อเนื่องจากเกมนัดที่แล้วนะครับชิวกรแสงวงยิงคู่กับพินพงพิชิตชนรัตน์ครับหนีเก่งกี่แต่ว่าโดนบล็อกโดนบังทางวิ่งเอาไว้ครับฟรีคิกของบางกอกกลาสเก่งกี่ย้ายจากราชบุรีมิตรผลมาอยู่ที่นี่กับท่าเรือนะครับในฤดูกาล2016ทางสนามนี่รู้สึกระเสียงหนึ่งในทีมงานสตาฟของโค้ชจุนครับลูกฟรีคิกโตติจะเปิดแล้วครับสัญญาณมาหรือว่าโตติเปิดไม่ดีเท่าไหร่ต้องเอาออกมาบางกอกกลาสที่ดักขึ้นหน้ากันใหม่นะครับสุวรรณพัฒน์ไปซ้ายชิวกอดเข้ามาหน่ายให้พีระพงษ์เล่นพีระพงษ์ไม่ได้ช่องคืนถึงจะมีใครฉาบไปมาตรงนี้ก็เลยติดแซจินโย่แล้วครับดูถ้าเราจะไปนิติพงษ์ย้อนคืนแซจินโย่ใหม่ไปขวาบ้างประกอบไม่เร่งประกาศสิทธิ์สะดุดบอลแล้วก็เอาตัวรอดได้บอลลงมาถึงวรวุฒิแก้วผูกแล้วครับวรวุฒิ
เลือกซ้ายเก่งกิมาติดธนกรมาจังหวะ2เหมือนจะลงจะรับหน้ามาล่ะครับถึงว่าซาจินโยถึงไม่เข้าครับก็ลงมาแบบเล่นไว้ก่อนนะครับแอเรียโรดิเกสครับซาจินโยก็รู้ครับมันลงมาจากล้ำหน้านี่ครับถอนลงมาเยอะเลยครับซาจินโยก็ปล่อยล้ำครับเกมเดินต่อพอข้างในของบางกอกกลาสธนสิทธิ์ยังไม่พลิกให้คาร์บี้เปิดยาวครับโฉบของอาเลนโรดิเกสครองบอลได้เข้ามาคนเดียวมาคนเดียวเพื่อนเพิ่งเติมมาข้างหลังมาไม่ให้ได้ช่องแล้วครับได้ช่องแล้วมาซัดตรงนี้ก็ตีเสมอได้โอ้โหนาที26ครับแอเรียโรดิเกสโอ้โหต้องชมตัวขยับทำทางให้นะครับขยับซะจนเกมรับของท่าเรือพะวงและช่องเปิดเห็นเลยนะครับครับเป็นคายบี้ที่สอดมาแล้วเขาทำท่ายิบยักไทยพอดีฝั่งท่าเรือก็โยกโลตามคายบี้ก็เลยโดดเลยครับครับดูครับพอตัดเข้าในมาคายบี้สปรินท์ทำทางให้ครับแล้วเนี่ยหลงเลยครับเกมรับของฝั่งท่าเรือต้องให้เครดิตความสามารถของตัวด้วยดูฉลาดไหมดึงเอาอีกชั้นนึงครับดูครับเป็นหนึ่งแล้วครับดูครับมีแฉลบประกาศไม่แฉลบนะครับโอ้โหลอดขาเข้าไปเลยครับลอดขาประกาศประกาศสิทธิ์แสนสุขเข้าไปครับ1ต่อ1ลูกพี่คุณประยุทธ์ได้ยิ้มแล้วครับผมบ้านก็อยู่ไม่ไกลสนามนะครับโค้ชจุดบ้านอยู่ตรงคลอง4โอ้หาครับอ้าวแต่จังหวะนี้ประวินณวัฒน์บุญยงเสียทุ่มให้กับการท่าเรือมาเริ่มต้นกันใหม่ใช้เวลาอยู่ไม่นานเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตีเสมอได้บอกข้างนายซิวกอสกุสัตครองบอลได้ย้อนมาที่สุชนเบิ้ลไปเสาสองให้เตียโก้คุณย่าไม่ถึงลูกคงได้พวกแล้วเติมใหม่ประกาศสิทธิ์ให้ที่คุณย่าเนี่ยครับเอาลงพื้นไม่พลิกย้อนมาที่ประกาศสิทธิ์ใหม่มีตัวเข้าแล้วประกาศสิทธิ์เปิดสมบูรณ์มากแถว2ยุกเก็บตกได้ดีประกรณ์ปั๊มได้ปั๊มแต่ไม่มีจังหวะที่จะง้างกับประกรณ์คลึงคลองบอโดนไล่เป็นสุภกรแสงวงที่มาไล่แล้วหาลิขาไข่บี้เสียขึ้นให้กับทางสิบอาคังประกรณ์มาเหลี่ยมนี้โตติโดนซาจินโยตัดเกมลูกที่มาก่อการ์ดนะครับเกมต่างฝ่ายต่างไล่บีบกันเร็วไม่ให้ได้มีเวลาได้คิดได้อ่านกันง่ายทั้งคู่ครับเสียฟาวไปครับแซดินโยมาสักครู่เป็นตำแหน่งยืนที่น่าสนใจกันท่าเรือนะครับแซดินโยยืนตรงนี้นี่บอลยาวมาเจษฎากรบอลลงพื้นทงขึ้นครับทงขึ้นว่าหลุดออกไปแล้วบอลทุ่มของการท่าเรือสุชนทุ่มให้เก่งกิจพักก็โดนฉกได้เดอะคายบี้ย้อนหลังมาตั้งกันใหม่ครับข้างหน้าไม่มีช่องเราวินวัฒน์ขึ้นคาร์บี้ยังไม่ได้ช่องเปลี่ยนแก๊สเลยครับแมตสมิธไปซ้ายซ้ายก็ยังไม่ได้ไปถึงสุวรรณพัฒน์ธีรพงศ์เดี๋ยวนี้ก็ขยับเปลี่ยนซ้ายขวากันตายตัวเลยนะครับของสุวรรณพัฒน์กับประวินวัฒน์ธนาสิทธิ์เจอศิวกรไล่เราไม่พลิกนะครับมาตั้งที่แมตสมิธเปิดยาวมาโตติพักได้พักแล้วฝากถึงแอเลียนเลียนคลองไม่ได้ขอทุ่มของการท่าเรือนรงฤทธิ์ให้มาที่ซาจินโยตวัดเลยครับเปลี่ยนไปที่ว่างแล้วน้ำหนักแม่นด้วยแม่นกับประกรณ์โดดลงพื้นได้จอดมาที่ประกาศสิทธิ์ประกันท่าเรือขึ้นเกมประกาศสิทธิ์ทะแยงมุมอีกแล้วทะแยงมาเจษฎากรด้วยกับเก่งกิ้งคลองบอลได้ครับมีติโก้ประคองให้ติโก้คุณย่ามาที่สุชนจอดหลังมาสายกินโยได้ช่องแล้วที่สุชนไปติดศิวกรแสงวงแต่ศิวกรก็ล็อกโดนหลักไปได้โดยสุชนแก้คืนได้ครับศิวกร
บอลยาวของพินวัฒน์มาติดตะกินโยกหมาใหม่ครับพินวัฒน์ดักได้โอ้บอลเข้าอันเร็วแล้วดูว่าจังหวะนี้ศิวกรจะกุมประสาทครับเก็บได้เก็บแล้วให้มาทินที่พงขวาโอ้โหคือข้องนิดดีที่ใครที่มาช่วยได้นะครับทำให้ธนสิทธิ์ได้สวนธนสิทธิ์มาได้มาแล้วฝากมาที่โตติเล็งแล้วเล็งไปหาลัทธิคาอิปปี้ดดสู้คนดักได้ซะก่อนครับแล้วทีนี้การท่าเรือจะขึ้นบ้างโดยซาจินโยเลือกขวาไม่ทะลุเหมือนกันไม่ล้ำหน้าเราด้วยนะครับหรือว่าตรงอาจจะรออยู่ก่อนพอมันไม่มาก็ทำให้บางกอกกราสได้เล่นต่อโดนติดเพื่อนเปิดช่องให้แล้วท่องนี้ใครที่โฉบเข้ามาสวมตัวกับทางวลาวุฒิโอ้โหโอ้ลูกนี้ดีทุกอย่างแล้วครับของบีจีเหลืออย่างเดียวคือไม่เป็นประตูครับและสุดท้ายเนี่ยบอลมันมีสกรูด้วยนะครับโอ้โหติดสปินให้กับทศวรรณลาเพศมาหวดทิ้งไปได้ดูครับชี้ขอแล้วไม่ล้ำหน้าครับไม่ล้ำหน้าแล้วซัดตรงนี้ติดมือของวรุฒิแล้วดูบอลตกมันไม่ไปไหนมันสกรูถอยหลังครับโอ้โหสปินถอยหลังครับแซงไม่ได้ประกอบดาสดูครับเด้งปั๊บหัวทิ้งก่อนเลยครับทศวรรณลาเพศตกพื้นแล้วไม่เด้งเข้าหาประตูนะครับยังหนึ่งหนึ่งครับแต่มาหมายมาตรงนี้โอ้โหวรุฒิเซฟอีกแล้วปัดมือเดียวมือสู้มือซ้ายเดี๋ยวนี้มือขวาแล้วครับเดี๋ยวนี้มาลูกเตะกระหุ่งทางบางกอกกลาสเริ่มจะงานเข้างานชุกอุตลุดเหมือนกันนะครับบอลลุ้นแก้วผูกอยู่ด้านหลังอุสยามุสาเอี้ยวตัวแปรด้วยขวาแล้วแบทสมิธมีอาจจะมีปากมีเสียงอะไรกันเพื่อกับตัวประกบอยู่ผู้สินเรียกนะครับแบทสมิธกับปากกาสิทธิ์ครับดีจังหวะปะทะเมื่อสักครู่นี้ลูกเตะมุมอีกครั้งของบางกอกกลาสนะครับธีรพงศ์เลือกไปหาแมตสมิธนี่แล้วครับโอ้โหก็เอาแบบเห็นๆนี่แหละครับโอ้โหยังมาเหมือนเดิมครับดูกลางอากาศของแมตคนที่ประกบเข้าคู่กันอยู่คือปากกาสิทธิ์แสนสุขนะครับครับได้หม่งเดี๋ยวกดไม่ลงครับแมตต์สมิธคุณรอตั้งแต่จากประตูการท่าเรือแล้วครับโอ้เซฟ2ครั้งซ้อนทำให้ทีมยังไม่ถูกแซงครับวรุฒิแก้วปูคิดว่าทำไมวีระย้ายออกไปดาวรุ่งที่ก็ได้โอกาสก็โชว์ฟอร์มได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับมารู้จะผูกบอของทุกคนคุณย่าตั้งตัวเติมไม่ทันแล้วครับบอวังก็กราสศิลากรหนีตีโก้ได้ย้อนมาบอตั้งที่มาสมิธแล้วครับเลือกซ้ายลึกเกินไปประกาศสิทธิ์ของการท่าเรือลงพื้นต้องหัวสวนเปิดลูกนี้ไม่ดีประกาศสิทธิ์เร่งเกินไปนะครับบอข้างในธีรพงษ์เลือกวางให้ธนาสิทธิ์น้ำหนักได้หาปากกาสิทธิ์ข้างในได้มีอาริตประคองนะครับยังไม่จ่ายไม่ทะลุแต่ยังได้ใหม่ก็จังหวะนี้ยังติดปากกาสิทธิ์อยู่ดีได้แค่ทุ่มครับของทางมังกรกลาสเกมของมังกรกลาสเรียกขึ้นฝั่งปากกาสิทธิ์แสนสุขอยู่บ่อยผมเลยนะครับธนาสิทธิ์ทุ่มมาแล้วให้คายบี้เหมือนจะไม่ออกเข้าไปได้เป็นลูกเตะมุมเหรอครับเป็นลูกเตะมุมของบังกรกลาสผู้ตัดสินรินทอนก็เหลือบมามองผู้ช่วยครับว่าตีธงขึ้นมาหรือเปล่าเมื่อไม่ตีธงก็ชี้เป็นเตะมุมหลุนออกประตูแซงครับของบางกอกกลาสจากลูกเตะมุมโดยพีระพงศ์คราวนี้คนที่มาเข้าคู่กับแมตช์นี้เป็นแซดิโย่ก็ดูว่าจะเอาอยู่หรือไม่บอโอ้โหก็เป็นวินวัฒน์ที่มาโขงนะครับกดไม่ลงรอตั้งแต่จากประตูของการท่าเรือแล้วครับตรงนี้ครับที่แมตต์สมิธกับปากกาสิทธิ์แสนสุขมีปากมีเสียงกันนะครับอ๋อเราที่ก้าวขาขามีเกี่ยวกันนิดหน่อยบอลลงพื้นมาลิปิพงลงพื้นได้ให้กับปากกอนเหลงเตี่ยโก้คุณย่าแล้วครับเอาไม่ถึงแถว2แถว2สุดก่อนให้มาที่เตี่ยโก้คุณย่าโอ้ไปฉลับแมตต์สมิธซะก่อน
แม่บอลกลับมาถึงเร็วครับทีมโก้คุณย่าก็พลิกตัวแล้วซัดเลยครับแต่แมตส์นี้มาบล็อกไว้ได้สวนมาถึงแบบประตูเหมือนกันนะครับท่าเรือมีคนเดียวครับคุณย่าข้างในและสมิธจะยืนห้อยอยู่ในคนสุดท้ายทำให้คุณย่าไม่ล้ำครับแต่ก็มาบล็อกได้เหมือนกันแต่มุมครับของท่าเรือไปคุยกับยูกรจักรวาสานะครับทีมโก้คุณย่าลูกเตะมุมของการท่าเรือก็มีตัววางบอลอย่างนี้ครับประกอบเลยพักแล้วครับนี่ยังไม่ใช้ธนานะครับบอลมาที่เสาแรกถ้าประกอบการใช้สุรชาติก็สนุกเลยนะแล้วมีชื่อแล้วนะครับเกมนี้สุรชาติใส่พิมพ์มีชื่อแล้วนะพวกเพื่อนตำรวจเจอกันเยียบเลยครับบอลทุบของบางกอกกลาสโดยสุรกรเหี่ยมแดงกินแดดไปเยอะนะครับอุปกรณ์ชี้ผมจะไม่ว่าอะไรสิวกรแสงวงดิดมากไอ้คาบี้พักได้พักเหมือนไม่พลิกสิวกรสาดเปลี่ยนแกนไปซ้ายไปติดประกาศิษย์ไม่มีใครครับสุวรรณพัฒน์เก็บได้ธนาสิทธิ์ปลายแล้วนะครับสุวรรณพัฒน์เลือกโตติก่อนโตติยังไม่เร่งเปลี่ยนมาขวาแม่นกับคาบี้สิวกรติดสกอร์ปลายแล้วครับคาบี้ไม่ให้เลือกเปิดไปฉลับเกนกิและแค่เตะมุม10นาทีท้ายครับของครึ่งแรกเป็นเกมครึ่งแรกที่สนุกเลยนะครับต่างฝ่ายต่างมีโอกาสขึ้นมาแล้วได้จบทั้งคู่คายบี้ฝืนไปนี่ครับติดสิวกรจักรุปศาสตร์สาดยาวออกมาบอกไม่ไปไหนไกลเท่าไหร่นะแต่ว่าเหลี่ยมนี้เตียโก้บังแล้วครับบังตั้งแต่จิ้งยบขึ้นมาแล้วก็ทางมังกรก็ได้บอกว่าอยู่ที่สุวรรณพัฒน์แล้วครับเจอหน้ากันใหม่สุรกรให้ธนพัฒน์มาที่ธีรพงศ์ค่อยๆเลาะไม่ทะลุจ่ายข้อเหลี่ยงของประกาศิษย์ซะก่อนครับการท่าเรือขึ้นบ้างประกอบเปรมพักโดนเกี่ยวโดยโตติฟาวแล้วครับโตติลูกฟรีคิกการท่าเรือที่กลางสนามแซกินโยจะเล่นนะครับให้ไปที่ประกอบยังพลิกไม่ได้ย้อนมาแซกินโยลองเปิดดูแมตต์สมิธว่ามันลบไม่ได้ให้เสียงครับก็เลยบอลจะไม่ขาดมาเหลี่ยมนี้เป็นประกาศิษย์ไปปะทะฟาวใส่สุวรรณพัฒน์สุดท้ายผู้สินมองว่าจังหวะขึ้นของประกาศิษย์นี่พอกำลังจะแลนดิ้งลงพื้นแล้วมากระแทกเนี่ยเสียฟาวไปประกาศิษย์แสนสุดเขียนเดินต่อครับบอลของมังกรกลาสมาขึ้นที่ประวินวัฒน์เปิดเข้าในสิวกรโดนไล่ดูอีกหนึ่งสิวกรแล้วครับบอลไปซ้ายชวนพัฒน์ส่งต่อธนาสิทธิ์พาเข้ามาในแล้วเปิดก็ให้ทะลุติดนรงฤทธิ์แต่จังหวะสองยังได้ครับมังกรกลาสต่อที่อาเลียนมาขวาสุดให้กับเจษฎากรเหี่ยมแดงเติมได้ข้างหลังมีคายบี้ครับปราศคาบี้ที่จังหวะรอย้อนมาอีละพงคืนในที่คาบี้โอ้คนที่มีนะครับคายบี้ได้กระชากแล้วความเร็วมีแต่ว่าสีวกรก็ไม่ยอมเหมือนกันแต่แค่เตะมุมเท่านั้นครับจะกระชากอีกปลายเท้าครับของสีวกรครับเปิดมาแล้วโอ้โหทุนระบบของทางอาเลียนโดดิเกรสทำคนเดียว2ประตูในเกมนี้ครับ1-39โอ้ทำไปทำมาแซงจนได้ครับ2-1ครับบางกอกคลาสนี่คือที่บางกอกคลาสหาอยู่นะครับครับเข้าฮอตอย่างนี้เลยครับตัวประเภทโป้งเดียวหายครับของ BG จะว่าไปพวกแบบนี้ของ BG นี่หามาหลายปีแล้วนะครับให้จุดแบบนี้โหเปลี่ยนจุดแล้วบอลมาคนเดียวเลยครับโอ้โหแนวรับของท่าเรือสับสนนะครับพอฝั่งบางกอกกลาสเปลี่ยนจุดปั๊บมีสับสนเลยครับบอลโค้งมาทิ้งตัวมงคนเดียว 2-1 คือเจ้าตัวก็ใจก็จะเล่นอย่างนี้เลยนะครับก็เสี่ยงกับประกาศิษย์เหมือนกันเมื่อคู่นี้แล้วก็สวยงามครับไฮเลนโดดิเกรสเริ่มจะเห็นแววขึ้นมานะครับว่าที่ต้องการอยู่เนี่ยจะใช่หรือไม่ใช่
สกอร์แบบนี้แบบเรียลไทม์เนี่ยบางกอกกลาสได้ดับหนึ่งกลุ่มไปชิงครับถูกแค่คะแนนนี้ก็จะไป5คะแนนแล้วจากเกมนี้ครับใช่ครับจากเกมนี้แต่ยังครับเวลาบอลมีอยู่แบบนี้เรียลไทม์อยู่นะครับเรียลไทม์ครับบอลทุ่มของการท่าเรือเป็นบางกอกกลาสทุ่มด้วยครับพูดถึงว่าไปฉลับด้วยนี่ครับของมองยานว่าจะถึงกับคุณย่าวินวัฒน์ลงไปตั้งให้กับวันลบนะครับวันลบเลือกทางขวาเจษฎากรตั้งมาทายบี้ไปวางแต่จะพูดมองว่าเป็นทางสุชนไปเตะนะครับเป็นว่าสุชนฝ่าวครับหรือว่าสิงห์มองว่าเอี้ยวเตะจากด้านหลังนะครับสุชนโดนจับฝ่าไปครับหมอไปซ้ายธนสิทธิ์ฝากเขาติโอหลอกสวนครับให้ศิวกรเล่นศิวกรยังไม่เร่งธีรพงษ์มาอวินวัฒน์ทางขวาคายบี้เชื่อมน้ำหนักไม่ได้เสร็จสุชนแล้วครับเดี๋ยวสุชนขึ้นบ้างไปที่ติโก้คุณย่าคุณย่าออกซ้ายมาให้กับเก็นกิศิวกรถึงเก็นกิสุชนไม่ได้ขึ้นเติมมาบอลวนใหม่ทางขวาทศพลส่งต่อประกาศสิทธิ์นะครับประกาศสิทธิ์ดึงจังหวะให้ไม่แม่นแล้วโดนธนาสิทธิ์ผ่านได้ทางข้างในศิวกรคืนมาทุกช่องมาเหลี่ยมนี้น่าลงลิฟต์ถึงก่อนถึงแบบโอ้โหจะเป็นเสียดายดีก็เสียดายลูกนี้แล้วไม่เสียประตูครับนางโรนิสาบนปานแหมเกือบไปครับโอ้ถึงก่อนแล้วแท้ๆเลยครับใจเหมือนจะหัวทิ้งแต่ปล่อยครับพอปล่อยปั๊บแอร์เรียลจี้มาแล้วครับโอ้โหตัดมามาบัสมิธถึงก่อนที่นิติพงศ์ทำอะไรได้ครับก่อนที่วันลบเสียตำแหน่งออกมาจากกรอบประตูแล้วบัสมิธให้โตติตรงนี้พิรพงศ์ฟาวใส่ศิวกรจับบุปผาแล้วครับลูกฟรีคิกของคาร์เตอร์เล่นไปแล้วเล่นเร็วนะครับประกอบเร็วไม่ได้นิติพงศ์มาที่ติโก้คุณย่าทางขวาอุปกรณ์ให้ศิวกรแล้วครับไม่เร็วแล้วประกาศสิทธิ์เปลี่ยนแกนมาซ้ายสุชนลงพื้นได้ไม่มีใครมาทางซ้ายเก่งกีบพอเข้าไปไหนก็ไม่มีใครอยู่นะครับฝ่าเอกฝ่าอย่างได้นะครับตัวต่างหน่อยลื่นดังบังได้เลยว่าโดนเจอสกอร์เพื่อออกมาแล้วทีนี้พิรพงษ์ชาก็เอาตัวรอดได้ครับเสียบอกมาตรงนี้สุชนขึ้นจนสุดฟาวแล้วครับเดี๋ยวเดินแล้วคายวี่บอลปิ้นไปหาวรวุฒิใกล้ๆเมื่อสักครู่มีแอร์เรียลเดสขยับให้อยู่แต่วางไกลครับบอลแรงทศพลเป็นที่ใจมาให้กับทางนรงฤทธิ์นะครับปล่อยให้ซาจิโยเล่นซาจิโยซ้ายสุชนพื้นที่มีนะครับรอตัวขยับทิ้งที่ว่างให้เคนจิได้นะครับเคนจิคลองบอลได้วนหาพื้นที่ไม่มีก็เปลี่ยนไปขวาสุดที่ประกาศสิทธิ์โอ้เหลี่ยมนี้ประกาศสิทธิ์มีเวลาได้บรรจงได้บรรจงแล้วครับมาข้ามฝากมาเคนจิตั้งไม่มีใครเข้ามือวันลบแล้ววันลบออกเร็วข้างหน้าบอลลงพื้นมาแอลเลนหาครับไทบี้ไปแล้วแอลเลนให้แล้วไอรอนะครับแอลเลนโรดิเกสไทบี้เหมือนจะไม่ได้เองครับยืดกรอบมาเปิดไม่ตีเข้าไรแต่โอ้โหตัวตีก็ยังเข้ามาปะทะได้เหมือนเรื่องทางการท่าเรือเจ็บนะครับเมื่อวานนี้ประกาศสิทธิ์ครับโอ้โหเกมนี้ทำงานเยอะแล้วดูน่วมหน้าดูเหมือนกันนะครับช่วงครึ่งแรกถ้าคุณมีต้มขาเนี่ยผมว่ากล้ามเนื้อเป็นอะไรหรือไม่นะครับประกาศสิทธิ์แสนสุขดูคุณลูกแซ่จิ๋วครับโอ้โหเรื่องนี้ดีว่าไม่เสียประตูนะครับครับเนี่ยตรงนี้ไม่ฟาวด้วยนะครับโอ้โหไม่มีเสียงนกหวีดจากผู้ตัดสินครับโอ้โหประกาศสิทธิ์โอ้โหต้นขานี่
คาบี้เหมือนกันนะครับก็มีในบาทเหมือนกันปุกเข้ามาบล็อกโตตีนะครับแล้วตอนลงเนี่ยขาเท้าขวาครับข้างขวาที่ลงครับถึงเกมอุ่นเครื่องที่สนามไหนแฟนก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเตะที่เชียงรายหรือที่ศรีสะเกดนะครับนี่มันคือปทุมก็แฟนก็ยังบอกว่าหน้าอุ่นใจที่กระแสบอลไทยก็ยังอยู่ในใจแฟนบอลไทยตลอดนะครับ2นาทีครับครึ่งแรกน่าจะไม่ฝืนก็แบบนี้ดูชัยดูสารวัตรนะครับที่ฝั่งดูชัยเหมือนของฝั่งก็จับสุดชดกับจตุรวัตรพงศ์ครับขึ้นห้าเลยครับไปพี่ไปเกมเดินใหม่ดูว่าคนที่จะมาแทนประกาศิษย์ของฝั่งการท่าเรือเนี่ยจะขยับของใครออกมาเล่นนะครับนองฤทธิ์ขึ้นบอลทางขวาที่ทศพลลาเทศทศพลเปิดเร็วไม่ได้เพราะนายให้แซกินโยกนรงฤทธิ์สั้นไปแล้วโดนปวินวัฒน์อ่านได้อาคายบี้พาเข้าไปไหนพาหาแล้วให้ไปที่อาเลียนโหลดดิเกสบอลลุดอยากปัดได้ไม่นำเท่าไหร่จะโดนเคลียร์ทิ้งเลยครับเหมือนจะขอก็สู้ต่อได้นะครับครับทางประกาศสิทธิ์ก็ใช้ในช่วงเวลาที่ฝั่งขวาประกาศสิทธิ์แสนสุขไม่อยู่นั่นแหละครับบางกอกกลาสเร่งโตติติดบล็อกบอกมาให้กับเจษฎากรย้อนหลังมาธีรพงศ์มีเวลาได้เล่งเปิดแล้วครับเปิดไปให้กับเอลเลียนตัวโกงวะแถว2ต่อธีรพงศ์บังย้อนหลังมาที่แมตสมิธต่อเวลาร่วงเลยไปเรื่อยๆเกมของบางกอกกลาสนะครับที่คลองบอลมากดกันอย่างต่อเนื่องจบครึ่งแรกครับก็เป็นบางกอกกลาสครับที่ออกนำท่าเรืออยู่ 2-1 นะครับท่าเรือขึ้นนำก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมจากปีโก้คุณย่านะครับแต่ว่าบางกอกกลาสมาไล่ยิง2ลูกรวดจากแอลเรโรดิเกสครับก็นำอยู่ 2-1 ครับบางกอกกลาสในช่วงครึ่งแรกพร้อมกับอาการบาดเจ็บของประกาศสิทธิ์ตามดูต่อในครึ่งหลังของท่าเรือนะครับว่าประกาศสิทธิ์ได้ต่อไว้หรือไม่นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับขอนำผู้ชมมาที่ Leo Stadium กันอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังระหว่างบางกอกกลาสกับการท่าเรือนะครับในครึ่งแรกการท่าเรือขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมจากติโก้คุณย่าส่วนบางกอกกลาสก็ค่อยๆทำเกมขึ้นมาแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอจากลูกยิงของอาเลนโรดิสเกรสนาที25แล้วก็ท้ายครึ่งแรกก็เป็นอาเลนที่เข้าฮอสอย่างสุดสวยให้กับบางกอกกลาสแซงการท่าเรือไป2ประตูต่อ1นะครับมาดูในครึ่งหลังอีก45นาทีจะเป็นอย่างไรคือมาถึงตรงนี้เนี่ยบางกอกกลาสก็มีคะแนนแซงเชียงรายไปแล้วนะครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะในเกมนี้ก็ตามแต่นะครับพวกเขาจะมี2คะแนนจาก2ประตูที่ได้ก็จะแซงเชียงรายที่มี6คะแนนจากก่อนที่จะเริ่มเกมบางกอกกลาสมีอยู่5คะแนนมาถึงตรงนี้แค่ประตูก็ขยับไปเป็น7คะแนนแล้วครับหรือว่าผลจะเป็นอย่างไรถ้าชนะก็จะบวกขึ้นมาอีก3คะแนนนะครับ
ดูว่าโชว์ฟอร์มได้เริ่มจับจังหวะได้ดีขึ้นนะครับอาร์เรนโดริเกสส่วนหน้าตัวความหวังของบางกอกกลาสคือมีตัวกระชากลากเลื้อยอย่างลาทรัสคาอิบี้มีตัววางบอลอย่างทาเซฟสกี้ต้องการหาตัวเข้าฮอสแบบนี้นะครับซึ่งอาร์เรนดูว่าจะตอบโจทย์ให้กับแฟนบางกอกกลาสได้อย่างที่ต้องการแค่ไหนนะครับเหมือนจะมีหมายเลข29ลงมานะครับทางการท่าเรือที่ลงตัวสำรองในครึ่งแรกไม่มีงานยากสำหรับวอลินทอนศาสดีแล้วครับครึ่งหลังอีก45นาทีบางกอกกลาสบุกจากขวาไปซ้ายครับโดยฝ่ายเกียร์เริ่มมาดูว่าการท่าเรือจะเร่งไล่ตีเสมอได้หรือไม่ครับหรือถ้าชนะเรายิงประตูได้เยอะๆก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันของการท่าเรือเปลี่ยนไป2ตำแหน่งแล้วนะครับของการท่าเรือบอทุ่มก็ประกาศสิทธิ์ที่ท้ายครึ่งแรกบาดเจ็บก็ลงเล่นไม่ไหวมาลินโยครับคนหนึ่งที่ลงมาเล่นหมายเลข29ส่วน20คือมีโชคครับจากทีโอทีมาอยู่ที่นี่บอขอมากอกกลาสบอลลบออกมาที่ธนสิทธิ์เบื้องเข้าในให้สุวรรณพัฒน์ได้ครับสุวรรณพัฒน์คืนธนสิทธิ์แล้วคายบี้ได้1 2กันอาครับธนสิทธิ์ไหลต่อแต่ไม่มีใครมาเลยยังไม่ได้จบแล้วครับบอลข้างในบางกอกกลาสได้ไคบี้ครับดูว่าจะให้เพื่อนแฮตทริกหรือจะไปเองได้ซ้ายต้องยิงเองแล้วครับ3ประตูต่อ1นาที47ครับออกสตาร์ทแล้วได้ประตูเร็วนะครับครึ่งหลังของบางกอกกลาสครับลาเซสไคบี้กดเป็น 3-1นี่ถ้ายิง3ลูกด้วยสกอร์แบบนี้นี่โอกาสเข้าชิงสูงมากแล้วครับบางกอกกลาสโอ้โหชิง 1-2 ครับฝากแล้วไปรับบอลเล่นกับแอลเรโรดิเกสไม่จ่ายครับลากเขาซ้ายแล้วซัดแบบมั่นใจยัดเสาแรกเลยครับคืออาเรนก็ดึงพวงกองหลังได้ดีเลยนะครับให้นักรับคนทางการท่าเรือก็พวงว่าเขาจะจ่ายหรือจะยิงกันแน่พอมีช่องก็เข้าซ้ายนะครับลาสรัสคาอิบี้3ประตูต่อ1เรื่องหลังเริ่มมาแค่ไม่ถึง3นาทีดูมันจะมีขยับเลยนะครับสลาวุธกับบดินจะลงมามีธนาสิทธิ์เดินมาข้างสนามใครออกธนาสิทธิ์เปลี่ยนกับบดินครับเป็นคู่เปลี่ยนกับบดินแล้วก็ลาซัสไคบีออกสลาวุธมาสุกลงมาจริงแล้วได้พักแล้วครับไคบีบอของการท่าเรือทศพลเปิดขึ้นมาไม่มีใครสุวรรณพัฒน์สาดยาวขึ้นหน้าบอสุกรเก็บได้ครับไปซ้ายสุชนให้เกนกิเหมือนที่ว่าคุณย่าจะไม่อยู่นะครับครับก็มาลินโยลงมาแทนที่ว่าคุณย่าแล้วครับบอบางกอกกลาสสั้นๆพิรพงศ์ไปที่ศิวกรศิวกรแสงวงมาที่โตติไปติดซะก่อนครับแซกินโยไปซ้ายที่เกนกิบอการท่าเรือเกนกิยังเร็วไม่ได้มาที่แซกินโยเข้าในศิวกรจากกุปสัตหนีพิรพงศ์ย้อนหลังมา
มาให้นรงฤทธิ์แล้วครับโอ้โดนบีบศิวกรเอาตัวรอดได้พลิกมาเล่นได้ใหม่ครับเบิร์ดลูกนี้บอลมันลึกไปหาวันลบแล้วครับบางกอกกลาสซึ่งเกมทางขวาที่จตุรกรหักข้อมาให้กับสลาวุฒิมาสุขได้หาสลาวุฒิเปิดย้อนมันอ้าวพลาดอย่างนี้โตติได้ซบหล่นกระจอกไปติดบล็อกซะก่อนครับแล้วสุชนเคลียร์ยาออกมาบางกอกกลาสบุกมาครองได้เร็วขึ้นแล้วครับสุรพัฒน์ให้สิวกรก็โดนไล่มาเหลี่ยมนี้เบิ้ลยากไปหน่อยแต่ว่าสิวกรแก้เอาตัวรอดได้ครับบอลมาถึงสลาวุฒิออกขวาพินวัตยืนยันกราฟิกว่าลงมาแทนลาซัสไกบี้นี่ครับสลาวุฒิมาสุดมาจังหวะนี้นรงฤทธิ์เคลียร์ไม่พ้นครับบอลกระทางจิตสุรกรศิลากรมามันจะหลังนิดหน่อยหาก็พออยู่ที่โตเตะเชื่อมใหม่เชื่อมกันหลุดออกมาศิลากรเติมได้เติมแล้วมาเข้าทางของอาเลียนอาเลียนโลดิเกชิปนิ่มนิ่มโอ้โหว้าวถ้าจะหนีเอาตัวรอดได้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับโอ้นาที51ครับสกอร์ไหลเป็น 4-1 ครับแฮตทริกครับอาเรียนโรดิเกสครับโอ้โหไม่ล้ำหน้าครับโดนพัวพันโดนแซะแต่ว่ายังเอาตัวรอดมาได้พอตัวรอดมาปุ๊บนี่ชิปข้ามวรวุฒิเลยครับดูครับตรงนี้ไม่ล้ำครับไม่ล้ำต้องศิวกรมาปั๊มได้ครับแล้วไม่ล้ำดูครับโดนแซะนี้ยังคล้องมาได้เท้าเกี่ยวมาเป็นตะขอเลยครับอาเรียโรดิเกสนี่ครับสุชนแซะเอาไม่อยู่ครับแล้วชิปเลยครับโอ้โหแฮตทริกคือก่อนที่จะมาถึงตรงชิปนี่ก็ต้องบอลนูเนียมาหลายจังหวะเลยนะครับเรามาชิปได้ขนาดนี้ก็โอ้ถ้าเกมจริงทำได้อย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับอาเลียนโนดิเกสเนี่ยโอ้คือบอลแรกเหมือนจะเดินเลยกับสนามหญ้าเทียมอยู่ก่อนแล้วเขาก็พาบอลมาจนเข้าเหลี่ยมที่จะยิงแล้วยิงโอ้โหแล้วเกิดอามาต่อมาดูว่าแฮตทริกจะให้มาที่สลาวุฒิมาสุกมาพอบทจะมาแล้วเริ่มจะมาเป็นชุดเลยครับเกมของบางกอกกลาสครับสุดตัวสมบูรณ์เกือบจะโดนฉกได้มาดูว่าเมื่อแฮตทริกไปแล้วอนุรักษ์จะให้เล่นต่อหรือไม่แต่ฟาวครับตัวติดไปฟาวใส่นิติพงษ์เสรานนท์เจ้าตัวพยายามจะบอกผู้สื่อมาเล่นที่บอลนะครับตัวติดจริงโดนหนีโดนคนเข้าถึงก่อนแล้วโดนนิติพงษ์หนีด้วยนะครับครับอ๋อนี่ครับมาโยโอ้โหไปฟาวฟาวลูกนี้ฟาวใส่สุวรรณพัฒน์นะครับคอยตามพยายามที่จะมาให้คุยให้เบาหน่อยแล้วครับครับดูคู่เดิมพอสั้นๆของมังกรฟ้าครับสุวรรณพัฒน์เกือบโดนมารินโญ่เข้ามาแย่งไปแล้วครับบอลบนพื้นแซจินโยเป็นสามเหลี่ยมของบางกอกกลาสสั้นๆได้ช่องเขาเตะย้อนมาให้กับสุวรรณพัฒน์โดนบีบบอกกระชอกเข้ามาในชีวพงศ์ปิรพงศ์เสียท่าว่าแต่ฟาวครับสมมติว่าจะว่าแย่งตรงนี้ของมารินโญ่เนี่ยฟาวเจ้าตัวพยายามจะบอกว่าเขาใช้ไหลครับนี่ครับลูกฟรีคิกของบางกอกกลาสมาดูมาทางขวาสุชนเบิ้ลมาดูเหมือนว่าต้องดูชื่อของเบลิก29เป็นมารันยาวนะครับผู้เล่นของทางการท่าเรือนเกจิเดนกิเปิดมาไม่ถึงครับไปติดทางบดินซะก่อนแล้วเติมใหม่เติมมาแล้วก็โดนเคลื่อนออกมาโดยสุวรรณพัฒน์แล้ว
มีช่วงเติมให้กับแซกินโยกัดจะยิงไปไม้ร่วงแล้วครับจะบอกว่าไปเข้าซองของมอรับแซจิ๋วครับไม่มีปัญหาครับบอลมาตรงตัววันลบครับบอลของบางกอกกลาสวรวุฒิออกมาไม่ขาดแต่แม่นกับมีโชคแล้วครับแก้ไขได้ซูเปอร์ก้อนมีพื้นที่ออกไปที่สุชนแล้วครับดูการท่าเรือยามตั้งเกมซูเปอร์ก้อนไปซ้ายให้สุชนเล่นกับเก่งกิไม่ทะลุเสียบอลทีนี้มาดูพีระพงศ์ครับให้บอดินหลอกมีโชคหลอกได้หลอกแต่เชื่อมไม่ถึงเสียบอลให้กับการท่าเรือบอลอยู่ที่ปากรแล้วครับทาเซฟสกี้เตรียมจะลงมานะครับว่าจะมาแทนใครถ้าแทนอาเลียนก็ให้โตติขึ้นไปยืนแทนดูว่าโตติพาลุยขึ้นมาอาเลียนผ่านมือขอเลือกตัวหน้าโอ้โหว่าสลาวุฒิโฉบมาแล้วไปชะลอครับโอ้โหดูได้เข้ามาป้วนเปี้ยนในกรอบเขตโทษเยอะครับเกมนี้ของสลาวุฒิมาสุขเริ่มเปลี่ยนสุรชาติสารีพิมพ์มาแล้วครับดาโก้ลงก่อนแทนที่จะสากรสุรชาติมาการท่าเรือรับชนะว่ามั่งสิ่งที่อาจจะต้องพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกและพูดหลายๆคนเรื่องของสุชาติสารีพิมพ์ตามข่าวนะครับนั่นคือการเซ็นสัญญาแบบยืมตัวมาอยู่กับบางกอกกลาสจากเพื่อนตำรวจเนี่ยเงินค่าเซ็นค่ายืมเขาต้องการให้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปให้กับน้องๆในทีมของเพื่อนตำรวจที่ต้องมีรายได้ที่มันต้องรันทุกวันเนี่ยคือให้เอาค่ายืมตรงนี้ไปให้กับตัวน้องๆในทีมนี่เป็นสิ่งที่ต้องพูดทุกวันนะครับใช่กับสุรชาติสารีพิมพ์เนี่ยคือคนที่ผูกพันกับทีมเพื่อนตำรวจนะครับสุรชาติถ้าทีมไม่โดนพักเนี่ยถ้าเล่นต่อเขาก็เล่นไม่ว่าจะหลีกไหนก็ตามแต่นะครับบริษัทโดนพักก็ต้องหาทางมาหาเงินที่จะช่วยเหลือทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆสุภกรขึ้นไปที่ขวาหาครับสุรชาติโอ้ยใหญ่กว่าไปปากกรก็ฝั่งของการท่าเรือว่าแล้วเดี๋ยวต้องมีสับข้างเป็นปากกรนะครับเดี๋ยวถ้าขอไปครับบอทุ่มของทางบางกอกกลาสโดยบดินทร์พลาจะทุ่มบดินทร์แต่มาอยู่บางกอกกลาสใส่บางเก้านี่ไม่รู้จะมีอาถรรพ์หรือไม่นะครับครับปีแล้วอารีนาเด้นะครับครับบางเก้าทางบางกอกกลาสบอทุ่มบดินผาลาครับเล่นกับทางธีรพงศ์ให้สู้นะครับเปิดไม่ถึงแล้วมีโชคเก็บได้เก็บแต่เจอไล่ติดทางสนามเบอร์5มาแล้วครับธนาชนบุตรอาจจะมีหลงใจกันบ้างครับธนาชนบุตรแล้วก็วุฒิชัยทาทองครับโอ้กาสิทธิ์เพิ่งเจ็บไปวุฒิชัยไม่ลงก็ได้พรุ่งนี้จะเตะอยู่ครับฟุตบอลประเพณีมะรืนนี้วัดมะรืนฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์วันอ่ะธรรมศาสตร์ปีนี้มีตัวเยอะนะคุณเอกพงษ์นะวันอ่ะมาใช้วุฒิชัยอีกครึ่งชั่วโมงแล้วครับบอลทุ่มของทางการท่าเรือก็แทนที่นิติพงษ์เสรานนท์นะครับแฮนด์บอลบอลกระเด้งโดนมือครับสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วก็จะเปลี่ยนต่อเลยครับแบบนี้เริ่มจะทยอยเปลี่ยนตัวครับทั้ง2ทีมอันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วครับกราฟิกนี้มาเปลี่ยนแล้วอ๋อคือวุฒิชัยยังไม่ได้ลงนะครับแต่ก่อนอันนี้ก็เลยเพิ่งลงมามาแทงสุชนนะครับแล้วก็สวมปลอกแขนกับทีมนะครับทางวุฒิชัยสัญญ
ันมาเปิดโค้งไปก็ปลกขวาไว้ได้ขวาละคว้างสั้นๆขึ้นทางขวาแล้วครับที่โตติสุรชาติฝากทาเซฟสกี้หักข้อก็คืนสุรชาติโดนดักได้ซะก่อนตามปั๊บได้ครับทาเซฟสกี้ข้างในมาให้สุรชาติสาลีพิมสุดเหยียดมันสุดเหยียดรีบกอดน้องเลยครับตัวนี้เกือบจะไปปะทะกันแล้วครับพอจังหวะบวกกัน50 50เจ้าตัวรู้ครับต่างฝ่ายแต่เนี่ยโผล่เข้าหาบอลทาเซฟสกี้จ่ายได้แต่ว่าตัวมันห่างตัวไปหน่อยครับสุรชาติอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหจับปั๊บแล้วบอลห่างตัวไปนิดนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับให้คุ้นชินกับสภาพสนามด้วยนะครับครับสุรชาติคือบอลมันห่างตัวด้วยอ๋อไม่ดูแล้วไม่หนักแล้วครับครับจังหวะของคือปลายเท้าของสุรชาติกินไปลงพื้นแล้วตอนแรกมองไกลนึกว่าผมจะไปโดนขาของเปลี่ยนเอาได้ลงมาด้วยนะครับครับก็เป็นคู่สลับกันเปลี่ยนนะครับนัดที่แล้วนฤทธิ์ลงเป็นตัวจริงวันลบสำรองเกมนี้วันลบตัวจริงนฤทธิ์สำรองครับถ้าเจ็บก็อาจจะเจ็บจากจังหวะที่พยายามจะสไลด์มาพุ่งบล็อกสุรชาติคือพอต้องกลับมาหน้าวันลบผมเห็นว่าการท่าเรือได้ชมบอลเครื่องไปเรื่อยนะครับที่ของกินจะเริ่มในปลายเดือนนี้วันพรุ่งนี้นี่ก็ดูกันต่อเนื่องนะครับนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะครับเมืองทองเจอกับ BC เกมคิกออฟตอน 18:00 น.นะครับทางครูฟอร์ยูเข้ารายการตั้งแต่ 17:30 น.บอกคู่เราเดินต่อครับสราวุธโดนตามซึโดยศิวกรบอกโดยศิวกรออกบังกอกกราฟไปทุ่มสลาวุฒิทุ่มแล้วครับทุ่มให้โตติสุรชาติไปดูจังหวะศิวกรดิดเข้ามาในมาเข้าทางฝั่งการท่าเรือแล้วครับว่าเหลี่ยมนี้บดินบังประกรได้เอาบอลไปคลองเลยครับบดินพลาแต่ช้าก็ได้ฟาวอยู่เป็นลูกฟรีคิกของบางกอกกลาสครับนี่ก็นัดที่แล้วออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับเป็นคู่เปลี่ยนกับทางธนาสิทธิ์นะครับบดินนัดนี้ลงเป็นสำรองบอลข้างในสุวกรหลอกได้สวยครับให้ซ้ายเหมือนสุชนก็ยังอยู่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าทางวิชัยระดับในการเป็นกัปตันทีมเนี่ยสูงกว่าสุชนนะครับเพราะการท่าเรือจะเลือกเอาโรชิล่าเป็นกัปตันทีมบอสิวกรมาที่พุทธิชัยทาทองงัดงานประกาศโดนดักไม่ได้ครับโดยชุนพัฒน์ประกอบไปตั้งทางซ้ายเนี่ยครับสุชนยังอยู่ให้ไปที่มารันยาวกรองบอลดวลเงินกับปวินวัฒน์ไปฝืนจังหวะที่สุชนเชื่อมใหม่ครับสุชนดึงจังหวะเปิดติดบล็อกของปวินวัฒน์เป็นลูกเตะมุมของการท่าเรือแหละครับก็ดูว่าจะมีจุดเปลี่ยนเพื่อพาทีมไล่มา 2-4 หรือเปล่านะครับท่าเรือมาลุ้นจากลูกเตะมุมโดยประกอบแล้วครับจะเปิดตัดโด่งมาทางเสา2นฤทธิ์ออกมาขวาได้ขวาได้หนึบแล้วครับนฤทธิ์เล่นสั้นๆสุรชาติไปข้างในวัฒน์มาถึงโตติซ้ายออกดูสลาวุฒิให้โตตินะครับเมื่อสักครู่นี้มาโตติเปิดไปทางทาเซฟสกี้รออยู่คนเดียวแล้วโตติวางแม่นมากครับมีเวลาอยู่นานด้วยจะวางครับนาที64สกอร์เป็น 5-1 ครับโดยดาโก้ก็ดูแล้วด้วยสกอร์แบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆที่บางกอกกลาสจะเข้าไปรอชิงนะครับ
ดูขึ้นทางซ้ายครับโตติเหลือบมองนะครับคือข้างในมีทางเลือกเดียวคือต้องวางให้กับดาโก้ยกมือขอปั๊บแล้วให้เลยครับบอลโค้งมาเหมือนจับมุมวางให้ครับกลายเป็นว่าบทบาทนี้ของโตติเริ่มที่จับจังหวะตัวเองได้เหมือนกันนะครับตัวที่ตัวคอยหลอกให้ออกมามันก็ตั้งบอลต้องพิสูจน์กันต่อว่าสายตาของโค้ชจุนนะครับจะเลือกเอาตัวตีไว้แล้วก็อาจเห็นบางอย่างที่วางวันนี้ก็เห็นว่าวางกันดีตำแหน่งแบบนี้แล้วทำได้เยี่ยมทีเดียวนะครับการท่าเรือขึ้นบ่อที่ณรงค์ฤทธิ์ออกไม่ได้ย้อนหลังมาให้กับชายกินโยเปลี่ยนมาขวาครับมีโชคโดนบอดินบีบโอ้ยบางมีมิดเสียบอลให้กับบอดินหาตัวในฝากได้ฝากครับหมอหลุดเท้าแล้วครับของทางศิวกรอีก25นาทีการท่าเรือขึ้นเกมที่ซากินโยวางยาวขึ้นหน้าฝากแล้วครับจังหวะนี้แมสมิธไปผลักฟาวไปฟาวใส่มาลันยาวครับจะเปลี่ยนอีก1ครับทางบางกอกกลาสก็จะต่อเราทางแมสมิธออกนะครับแล้วก็ส่งเอาสุรศักดิ์สมรัตครับลงมาแทนหมายเลข33ตัวเปลี่ยนอย่างนี้จะขยับเอาพิรวัตรมาไหม อยู่ตัวไหนแทนหรือไม่นะครับหรือว่าโค้ชจุ่นจะวางไว้อย่างไรเหมือนทางการท่าเรือประตูสำรองก็จะรอมาลงกันนะครับเล็กหนึ่งต้องดูรอจะเปลี่ยนตอนไหนสัญญาณมาเนี่ยครับเป็นปวินวัฒน์มายืนหน้าตาท้ายปวินวัฒน์ด้วยนะครับชูศักดิ์นี่นะครับเขาอยู่ใกล้กันแบบเป็นพี่กับน้องเลยครับลูกคิกของทางการท่าเรือเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนเอาวัชระบูทองครับลงมาแทนบอลรุ่นแก้ผูกถือว่าก็ได้ประตูมือดีมาได้อีกคนนะครับการท่าเรือลูกฟรีคิกเล่นไปแล้วบอลหลุดออกหลังมาดูว่าเป็นลูกเตะมุมของการท่าเรือครับธนายังไม่ค่อยได้เรียกชื่อเท่าไหร่เกมนี้บอลที่เสาแรกทาเซฟสกี้โคมาเข้าทางของสุชนงัดมันห่างไปหน่อยครับในตรงเตี้ยแล้วโอ้โหว่าสุรศักดิ์จะรับจองเลยครับเหลืองเลยครับในวันนี้ของทางสุชนเรื่องอย่างนี้นี่ต้องซื้อในสนามครับประสบการณ์ต้องซื้อในสนามกระดูกที่จะแข็งแรงเพิ่มเติมครับกับเกมใหญ่ถึงก่อนครับสุชนฟาวการท่าเรือขยับอีกหนึ่งนะครับบอลมาอยู่ที่นริศบอลลงมาอาทิสงจะเลยทำครับลงมาเล่นแทนจังหวะนี้ธีรพันธ์ให้มาที่แจ็คกินโยซ้ำได้จังหวะแรกนริศบล็อกแต่ว่าไม่พ้นครับแต่กินโย่ไล่มา2-5ครับ2ดาบ
ของเซจินโยเกมได้ดูกันสนุกดูกันคุ้มเลยนะครับแฟนๆในเกมนี้จับก่อนแล้วยิงติดเซฟนาทีจะตามซ้ำได้อีกรอบครับก็เห็นเลยว่าเมื่อไม่มีแมตต์สมิธนะครับตัวนายของทางบางกอกกลาสเองก็งานเลยมาถึงนาทีเลยครับไล่มา 2-5 ห่างๆบอของมากอกกลาสขึ้นต่อบอดินมีโชคโอ้โหไปสกัดตรงนี้ขวาบอดินผาลาไม่ผ่านสุชนคนที่สกัดพลาดไม่ใช่มีโชคแล้วครับแต่ว่าตอนนี้บอของทางการท่าเรือจะสวนแล้วไปที่ธนาชนบุตรดูธนาห้วยไล่โอ้โหบอสายไม่ใช่กล้องห้วยไล่ครับธนาพระเจ้าขึ้นมาอย่างนั้นผมก็ทันนะคิดไม่ถึงเลยนะเนี่ยจะเล่นอย่างนี้บอของท่าเรือที่ธนาวนได้ช่องธนาไหลมาให้แจกินโยออกซ้ายซิลวกรให้คืนแจกินโยก็เล่น 1-2 กันหาครับดูทะลุเข้ามาในธนาหาทางพลิกไม่ได้ประกรณ์เติมออกมาที่มีโชคแล้วครับโชคอย่างหลังมา31ของทางกัมพูชาก็คืออันนี้ของเดินทำนะครับโอ้โหในวันนี้นาฬิกคว้าได้ก่อนที่ธนาจะเข้าถึงบอบางกอกกลาสครับอยู่ที่โตติไปต่อได้ดูกับประกรณ์นะครับโตติว่าดูนี้แล้วป๊อตเปิดไม่ถึงติดอันนี้สงซะก่อนมาลุกเตะมุมทางบางกอกกลาสแล้วครับก็ดูน่าสนใจเลยครับพอฉีกมาเล่นริมเส้นเล่นด้านกว้างมากขึ้นยิ่งเกมมีพื้นที่ได้วางได้เปิดแบบนี้ของโตตินะครับบางกอกกลาสโตติมีความคล่องแล้วก็หลักดีนะครับโตติทาเซฟสกี้จะเปิดเลือกไปทางเสา2ย้อนมามีสลาวุฒนาโศกครับสลาวุฒปล่อยคืนมาถึงด้วยโอ้โหเอาแล้วครับตัวชาติเชื้อสารีพิมพ์ครับอีกโอ้ได้ประเดิมประตูในสีเสื้อบางกอกกลาสครับในเกมอุ่นเครื่องในลีโอพรีซีซั่นครับ6ประตูต่อ2ครับโดยสุชาติสารีพิมพ์ครับบอลมาแม่นด้วยครับแล้วก็คนที่อยู่ใกล้สุดคือมีโชคนะครับมีโชคเหลือบมาอีกทีก็เจอสุรชาติเข้าไปก็แจกินโยกครับแม่ไปมองกันหมดเลยครับฝั่งท่าเรือครั้งแรกไม่ได้มาครั้งที่2ได้แล้วสุรชาติครับการท่าเรือแจกินโยวางที่ว่างให้แต่บอลมันลึกไปเข้าทางของปินวัตรบดินทงขึ้นแล้วครับหลุดออกข้างไปแล้วบอลทุ่มของการท่าเรือที่ประกอบแล้วก็ไม่ทุ่มให้มีโชคทุ่มมาที่แจกินโยเปลี่ยนไปซ้ายสุชนเดินกับศิวกรแล้วที่ว่างคืนสุชน55-10แก่ไขได้เก่งกับโซนพัฒน์เอาตั้งแต่จากประตูได้บอยาวของนฤทธิ์โดนดักไว้ได้ศิวกรจากขุปราสาทนะครับดวงกับศิวกรแสงวงฝากมาที่อุทิชัยทาทองอุทิชัยก็ไม่ได้เรียกเท่าไหร่นะครับบอของการท่าเรือมีโชคให้อานิสงส์ย้อนมาวัชระออกมาขวาไม่แม่นแล้วครับเสียบอให้กับบางกอกกลาสเรียพงเข้าไปในศิวกรถึงสราวุธชิปให้บอลดินโฉบตรงนี้โดนบังครับโดยมีโชคบังได้บังแล้วให้บอลที่ประกรณ์การท่าเรือจะสวนบ้าง
ประกรณ์ยังเร็วไม่ได้พุทธิชัยให้แล้วขยับนะครับแล้วประกรณ์คืนได้พื้นที่เหมือนกันครับพุทธิชัยข้างในเร็วไม่ได้ต้องคืนประกรณ์ปัดโค้งโค้งไปหาไม่ถึงมารันยาวแต่แถว2ศิวกรจักรวาลเก็บได้เก็บให้มารันยาวกระชากได้ขวามีช่องแล้วครับมารันยาวหักข้อ2แรกลากเข้ามาใส่เองไม่เลวครับมารันยาวช็อตนี้ดึงจากขวาตัดเข้าในแต่บอลหลุดกรอบหนีมา2คนครับหนีศิวกรมาด้วยแต่หักมากไปครับขวาของมารันยาวไม่เลวครับจังหวะลุยมาตรงนี้ส่งเอาสำรองอีกหนึ่งคนนะครับเป็นเกมรับอย่างปิยะชนกดาลิศครับลงมานัดแรกลงเป็นสำรองนะครับยืนคู่ซ็อปเปอร์กับสุนทรกินแก้วนัดแรกลงเป็นตัวจริงสิครับพูดลงยืนเป็นตัวลงเป็นตัวจริงยืนกับสุนทรกินแก้วครับวันนี้มาแทงสุวรรณพัฒน์เขาตัดมาของการเท่าเหมือนกันว่าคุณว่าไม่ให้บอกประกรณ์ลุยมาโดนเกี่ยวนิดหน่อยแล้วครับพูดถึงไม่ว่าอะไรทำให้การท่าเรือก็เลยไม่ได้ยิงแล้วสวนมาคืนหลังได้หนักพอดีครับตัวคืนหลังของทางเหมือนแป๊บๆเหมือนทศพลยังอยู่คนออกหน้าจะเป็นนรงฤทธิ์มากกว่าที่อนิสงส์มายืนแทนนะครับเป็นดูภาพช้าสุชนโดนไล่เสียบอลแล้วก็ย่างคืนได้ครับสุชนย่างจากทาเซฟสกี้ให้ไปที่แจ็คกินโยบอของทันนาโดนกวาดในฟ้าเล่นเร็วครับอ้าวเพื่อนไม่พร้อมเออใช่ไม่พร้อมแต่บอลมาถึงประกรณ์ประกรณ์เปิดมาจะคืนทันนามันแรงเกินไปครับตีออกอะไรอ่ะสิประกรณ์บอกดังกลางการท่าเรือนะครับอานิสงส์ประตูช่องอาครับทะลุมาโชคของมีโชคแม่อุตส่าห์โชคมาได้สวยแล้วแต่ว่าไม่ทันครับมีโชคก็ดูเป็นเกมที่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับทีมใหม่อยู่เหมือนกันนะครับมีโชคมาสราญทุกูลตัวดีกรีชุด19ปีครับชาติชุด19ปีโอ้แซ่แม่นดีบอลครับสามสุรศักดิ์นะครับปากินไก่แก้วมาแทนศิวกรแสงวงแล้วครับ ก็เป็นคนสุดท้ายของบางกอกกราบแล้วครับ นั่นหมายถึงว่า3คนที่อยู่ครบ90นาทีก็คือพีรพงษ์โตติแล้วก็ประวินวัฒน์นะครับของทางบางกอกกลาสบอลขวาปลายแล้วนะครับขึ้นมาสลาวุฒิเปิดมาให้กับสุรชาติสาลีพิมพ์โอ้โหว่าเทคตัวลอยตัวกลางอากาศมาไกลเลยครับสุรชาติแต่ว่าสะบัดมากเกินไปครับเน้นมากันยกแผงครับ 3-4 คนของบางกอกกลาสครับลอยมานิดหลุดนิดเดียวครับมีสาวุฒิมาสุกอยู่จะใช้แผนการเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับตัวริมเส้นขวาขึ้นมาแล้วสุดทางก็เปิดอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มีสุรชาติที่ตัวรอเข้าครอบได้ดีอีกคนหนึ่งท้าทองโดนดำฟาวพุทธิชัยนะครับครับมีมาขึ้นแล้วมีมือไปกดจากด้านหลังนะครับสุรศักดิ์ผู้สินให้บังกอกกลาสได้ฟาวครับในจังหวะที่มารุมมาตุ้มกันพิรพงศ์ถูกคำฝากบอลของมังกรตาครับนริศเปิดขึ้นหน้ามาลงพื้นเป็นบังกอกกลาสได้พระคินโยกเข้าในทางขวามิตัดมาได้เลือกสร้างกับเทซี่ขึ้นไม่พักขินเอาขวาสุดไหลไปติดสุชนนิดเดียวว่าทีนี้การท่าเรือจะสวนแล้วครับหรือว่ามารันยาวเล่นกับธนาธนาไม่พลิกย้อนมาสุชนโอ้โหเร่งเกินไปครับ
คือเพื่อนก็ล้ำด้วยถ้าบอลไม่ออกก็เป็นต่อไม่ได้เป็นบอลทุ่งบางกอกกลาสครับบอลติดสู้ชนศิวกรยกได้ยกได้อาครับข้างในมาจะฝากด้วยชัยไม่ถึงคือบางกอกกลาสครับคาเซลสกี้มาที่พีรพงษ์สั้นๆกับสุรศักดิ์เปิดไม่ทะลุแต่ว่ามาเข้าทางทาสกี้แทงเลยครับให้กับสุรชาติสาลีพิมพ์ดนเกียวบอกว่าโอ้โหให้ลุกเดี๋ยวให้ลุกไม่ได้ฟาวแต่เจ็บทั้งคู่ทั้งคนเกี่ยวก็โดนเกี่ยวแล้วครับตัวที่ยกบอลของสุรชาติโดนเล่นกับอานิสงส์กับแบบนี้ดูจังหวะเกี่ยวนี่ก็ไม่โดนบอลเหมือนกันนะครับแต่ผู้สิงอาจจะเห็นมันเกมมันไปไกลแล้วครับสุชนออกแล้วครับอินโยอินพินิจครับโอ้โหฝั่งเพื่อนตำรวจลงมาให้สับสนกันเพิ่มเติมแล้วครับคุณอาจารย์พงษ์ไม่รู้ใครจะจ่ายให้ใครบ้างมีโชคเปิดมาติดแล้วครับติดพีรพงษ์เข้าในได้พอที่พระคินเล่นกลับตัวติโดนย้อนว่าเพื่อนให้แรงไปอาครับแจ็คกินโยธนารออยู่เหมือนจะให้ไปที่มารันยาวกระชากแล้วหาขวาได้ช่องเสาแรกก็ไล่มาเหมือนกันครับแม้แต่พูดถึงฝั่งบางกอกกลาสจะมีแอรเรียลที่ได้ฉายมารันยาวที่ลงสนามมาเป็นสำรองก็ได้ฉายในเกมนี้เหมือนกันนะครับครับไม่เลวครับดูความสามารถเฉพาะตัวของเขาลากมาแล้วยิงคมเลยครับโป่งเดียวกดแล้วหายครับมารันยาวเหลือครับก็มีอยู่คนเดียวครับดึงเข้าในแล้วซัดเสาแรกครับ3-6 ครับไล่มาครึ่งทางของการท่าเรือพูดถึงจะว่าไปคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้เมื่อสักครู่ตะหงิดอยู่อันนี้สงเจริญธรรมนี่ก็ตำรวจเดิมนะครับ ใช่ นึกว่าจะบอกธรรมศาสตร์ ก็ธรรมศาสตร์อีกครับบอลทุ่มของบางกอกดาวเทียมสุวรรณให้การท่าเรือทุ่มครับพอซ้ายดูว่าพินโยกันว่าเอ้าโอ้ยมาแล้วจับไปเกี่ยวใส่ข้อเท้าของทางปิยชนกนะครับเป็นบางกอกกลาสได้ลูกฟรีคิกเมื่อสิวกรจะได้ออกไปพักแล้วครับยิงคนสุดท้ายของการท่าเรือแล้วปิยชาติถามพันครับเอามาให้หมดอย่างนี้ก็งงว่าเป็นบางกอกกลาสิเจอทีมเก่าครับช่วงหนึ่งนะครับอยู่กับบีจีแล้วก็จุฬาด้วยจุฬาอีกเอาบอลมาสู้จังหวะนี้โอ้พัชระเกือบสุรชาติยังทันครับคือพูดนี้หน่อยก็คือก็เกมจะเริ่มนะครับไปพูดถึงนิดหนึ่งบอของทางบางกอกกลาสออกข้างครับการท่าเรือได้ทุ่มนี่ก็ใช่โอ้ดูไปดูมาเยอะนะครับเนี่ยที่ลงวันนี้ก็ถือว่าธรรมศาสตร์ไปเล่นที่เมืองทองที่จีนมาแล้วครับบอทุ่มนะครับของทางการท่าเรือวุฒิชัยทุ่มมาให้กับมารันยาวคืนวุฒิชัยได้อาร์วุฒิชัยทางซ้ายไม่มีใครต้องฝ่าเองฝ่าก็โดนเบียดหน่อยๆผู้สินบอกว่าให้ลุกไม่ได้ฟาวบางกอกกลาสขึ้นเกมแล้วครับโตติให้ที่สลาวุฒเข้ามาในพีรพงษ์ให้ที่โตติฝากคืนพระกินไหลทะลุมาครับมาดูเตี๋ยมนี้ของสุชาติสาลีพิมพ์ต้องปรับตัวกันสนามหญ้าใช่ครับอยู่แล้วต้องใช้เวลาในการปรับอยู่พอตัวครับพอจับบอลแรกแล้วก็เลยกลายว่ายิงแล้วยิงไม่ถนัดเลยครับสุรชาติ
ปิยชาติถามพันธ์เข้ามาในครับบอลขวาของการท่าเรือพุทธิชัยมาที่ธนาเล่น1 2กันย้อนหลังนิดหน่อยธนาเอาตัวรอดได้ครับเกี่ยวมาแล้วทะลุช่องมาขวาพินโยเปิดไปให้กับโดนขังเข้า2มาเยาเก็บได้แต่ห่างตัวไปแล้วครับมาเล่นยาวก็เลยแล้วไปดักไม่ให้สราวุธโตเร็วเป็นบางกอกกลาสได้ฟาวแล้วครับดูเป็นเกมที่เขามุ่งมั่นอยู่พอตัวเลยนะครับมารันยาวครับใส่เต็มที่ครับมาขวางสราวุธนะครับเสียฟาวไปรอบชิงชนะเลิศในลีโอพรีซีซั่นครับก็จะมีขึ้นในวันเดนไทยนี้นะครับคุณอาจจะคงไม่ได้มีนัดสาวที่ไหนนะฮะไม่มีนะฮะได้ทำไมงั้นจะได้ภาคด้วยกันได้ได้ครับผมจะยกเลิกนัดโอเคพออยู่ข้างในมีฟาวแล้วครับเป็นบางกอกกลาสตัวผิดครับที่ไปฟาวลงฟรีคิกที่การท่าเรือได้อย่างนี้บางกอกกลาสก็จะไปยืนรอนะครับครับก็ฝั่งนู้นเมืองทองจะเล่นกับ BC ใช่ครับนะครับกับเมืองทองจะมาตามนัดไหมบอลทางซ้ายของการท่าเรือแจ็คกินโจสั้นๆกับมารันยาวแล้วครับมารันยาวเปลี่ยนมาขวาสุดมีเติมมามีโชคเติมรถดวลกับบดินโชคบอลจากบดินได้ให้พินโยหลายคืนมีโชคมันแรงไปครับก็เลยเสียบอลให้กับบางกอกกลาสพินโยยังขึ้นไม่ได้บอลตรงนี้บอดินผาลาหาครับบอดินบอลหลุดออกข้างเป็นบอลทุ่งของบางกอกกลาส5นาทีสุดท้ายบอลทุ่งของทางบางกอกกลาสครับจังหวะขึ้นแจ็คกินโจใช้แขนผลักผู้สิมิว่าครับมันเป็นบอลทุ่งของบางกอกกลาสอยู่บอลินทุ่มตุ่มให้ทาเซฟสกี้กดขึ้นหลังมาสุรศักดิ์ทาเซฟสกี้คืนสุรศักดิ์แล้วครับเปิดเรียดแมนกับโตติโอ้โหหลอกสวยให้ทาเซฟสกี้1 2กันทางขวามีขยับ2เลยครับถือว่าโตติเลือกซ้ายเลือกให้กับบอลินผาลาบอลินมาที่ทาเซฟสกี้ครับดูว่าบอลินข้างในก็ชี้เลือกตัวไกลเพื่อไปขวาสุดธีรพงศ์ให้พักคินทำท่าหาได้ช่องแล้วก้มหน้าของพักคินไก่แก้วเข้าซองของวัชระบัวทองนะครับพูดถึงต้องขออนุญาตอัปเดตเรื่องของทีมชาติไทยสักหน่อยครับฟุตซอลทีมชาติไทยในรายการชิงแชมป์เอเชียเกมนัดแรกจบไปแล้วเราชนะนะครับชนะทาจิกิสถานไป5-4ก็เป็นข่าวดีอีกอย่างหนึ่งของเกมทีมชาติของเรานะครับครับคู่ของเราการท่าเรือลุยขึ้นมาอย่างมาวันนี้ก็มีทักปีเดียชาติอ้าวรั้วเดียวกันนี่รั้วเดียวกันมึงนึกได้ว่าต้องพุ่งต้องโดดในฟาวครับกว่าโดนดับตอนแรกนี่ก็ถ้าจะไปต่อเพราะนึกได้คือโดนเตะตั้งแต่ตอนแรกครับก็เลยทิ้งเอาฟาวไปเผลอแป๊บเดียวช่วงพรีซีซั่นนี่ดูเปรียวได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับปีเดียชาติลูกฟรีคิกของการท่าเรือครับอย่างน้อยๆเกมนี้ก็มี3คะแนนอย่างน้อยแล้วการท่าเรือมูตมองออกการอีก9คะแนนเลยทีในเกมนี้สัญญาณมาแล้วครับดูแจ็คกินโยมาเสาแรกริดคว้าไว้ได้คว้าแล้วจะออกเร็วไม่มีใครนะครับให้ทาเซฟสกี้สั้นๆมาถึงพระกินทางขวาออกตัวแล้วครับออกตัวสราวุธมาสุกไม่ล้ำนะครับสราวุธเสาสองมีสุรชาติบอมันโดนบล็อกได้สักก่อนได้แต่มุมในช่วงนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาถ้ากล้องจับอย่างนี้มีโชคอยู่ซ้ายนะครับในบล็อกลูกเปิดของสราวุธพากินไก่แก้วครับที่จะเปิดลูกเตะมุมมาให้กับบางกอกกลาสพ
าคินมาที่เสาแรกก็ช็อกได้ซ้ำจริงว่าจังหวะของตีชนกนะครับเพราะยังไม่ไปไหนไกลพินโยเคลียร์ออกมายังมาก็พิรพงศ์เก็บได้คือพอแมตช์ไม่อยู่เนี่ยตอกแข้งก็อยู่ที่พิรพงศ์นะครับทาเซฟสกี้สร้างกับสราวุธโดนดักได้หาบอลแจกินโยเข้ามาหน่ายให้ปกรณ์การท่าเรือจะสวนนะครับปกรณ์มาเรื่อยๆทะลุช่องให้กับพินโยอินพิทมิทนริศมาถึงก่อนครับเกมเดินต่อบอของการท่าเรือที่ปกรณ์นะครับให้วุฒิชัยเล่นแล้ววุฒิชัยรอตัวเติมสั้นๆกับพินโยโยคืนวุฒิชัยชิปเล่นงานของเธอว่ากะจะเล่นงานกันดื้อๆเลยครับบอข้ามคานนิดเดียวนะครับจังหวะชิปของวุฒิชัยทาทองโอ้โหฝากแล้วขยับมารับบอลครับวุฒิชัยเหลือบเห็นแล้วนี่ชิปใกล้เคียงเลยนะครับครึ่งหลังทด3นาทีครับบอปีชาติธรรมพันธ์ครับเยชาติฝากแรงไปธนาแต่คนละช่องกับธนาแล้วครับบอบังกอกกลาสแดนกลางปินวัตรไปที่สลาวุธมีพระกินขยับพระกินดีนมาหัวโด่งแล้วแต่มีตัวเติมครับตัวชาติเติมได้ตั้งข้างในมาติดอันนี้ส่งแต่ไม่พ้นมาทางพระกินเปิดใหม่มาที่โตติยังไม่พ้นนะครับพดินบดินผาลายังทันอยู่แต่หยุดให้พัชระอ่านได้เยี่ยมแล้วครับแล้วการท่าเรือออกเร็วปกรณ์คืนมาให้กับวุฒิชัยควบวุฒิชัยมาโดนตัดเกมโดยสุรศักดิ์เหลืองล่ะครับก็ต้องยอมตัดฟาวแล้วเสียใบเหลืองนะครับไม่งั้นนี่วุฒิชัยได้ไปยากดบอลเล่นไปแล้วครับท่าเรือพินโยย้อนมาที่จุดนัดทัดนาชนะบุตรก็ติดนฤทธิ์ล่ะครับโตเตไม่ทันบอลหลุดออกข้างบอลทุ่งของการท่าเรือเปียชาติเปลี่ยนมาขวาให้บอลทางขวาของการท่าเรือแล้วครับวุฒิชัยสั้นๆอุปกรณ์บอลมาถึงมีโชคไปติดสักก่อนครับเลยไม่ถึงธนาได้ทุ่มอยู่วุฒิชัยสั้นๆดูบอลของธนาให้ไปที่อุปกรณ์ก็ติดบล็อกมาที่อุปกรณ์ใหม่ครับยังคลองบอลได้หาจังหวะวนหาพื้นที่ออกไปซ้ายได้ครับทางซ้ายนรงฤทธิ์ถึงมารัญญาห่างตัวแต่ก็เอาตัวรอดได้โดนตัดเกมแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกที่การท่าเรือได้เล่นเร็วเร่งต่อครับมีโชคให้วุฒิชัยเข้าไปในมารัญญาประชากห่างตัวหน่อยๆโดนบล็อกออกมาครับบางกอกกลาสจะสวนทาเซฟสกี้มากัน3คนดูว่าจะทำได้ละเอียดแค่ไหนให้มาดูเหลี่ยมนี้ของทางโตตีโอ้โหว้าวไม่ยิงก็ล็อกมาอย่างนี้หลอกกันหมดเลยครับคนยิงเป็นสุเปอร์พระคินครับใจกว้างเป็นแม่น้ำเลยครับมหาสมุทรเลยแล้วครับเมื่อสักครู่โอ้โหล็อกแล้วทุกอย่างหลุดหมดแล้วมุมเปิดกว้างกับพระคินนะครับเหลือ2คนครับหลังบ้านของท่าเรือครับแล้วดูโตติเล่นช็อตนี้ครับล็อกเจอปากินพอดีก็ซัดเข้าไปครับ7ลูกครับ7ต่อ3เติมมาได้จังหวะพอดีนะครับของปากินไก่แก้วก็จบเกมแล้วครับไม่ว่าบางกอกกลาสทำได้สวยเลยครับก็เอาชนะท่าเรือได้7ประตูต่อ3นะครับบางกอกกลาสไปรอชิงเฉลิศในเกมวันอาทิตย์นะครับในขณะที่คู่ชิงจะเป็นใครก็ตามดูกันต่อในวันพรุ่งนี้ระหว่างเมืองทองกับ BEC นะครับซึ่งจะคิกออฟตอน 18:00 นครับส่วน True for You เข้ารายการตั้งแต่ 17:30 ครับครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับOh, wow.